โอเคนะครับน่าจะเริ่มไลฟ์ได้แล้วนะครับครับครับก็นมัสการหลวงพี่โกนะครับพระจิตจิตรสังวโรนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับครับเจริญพรครับคุณหมอเจริญพรท่านฟังทุกท่านครับครับวันผมหมอถากูลกาญจโนภาสนะครับหรือว่าหมอเตยนะครับเป็นแอดมินเพจห้องเรียน Palliative นะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในไลฟ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นครั้งที่5ของเพจนะครับก็ขออนุญาตท้าวความแล้วก็แนะนำหลวงพี่โกนิดนึงนะครับหลวงพี่โกเนี่ยก็เป็นพระที่มีประสบการณ์อาสาสมัครในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายมาเป็นเวลานานผมคิดว่าน่าจะหลาย10 ปีนะครับแล้วก็วันนี้ท่านก็ให้เกียรติพวกเราในห้องเรียน Palliative Care มาร่วมแบ่งปันในเรื่องของความพลัดพรากแล้วก็การสูญเสียในมุมมองของวิชาใจนะครับขอเท้าความสักเล็กน้อยนะครับก็คือในช่วงนี้เนี่ยผมสนใจเรื่อง grief and loss นะครับเป็นเรื่องของความพลัดพรากแล้วก็การสูญเสียแล้วก็เพิ่งจะได้มีโอกาสมานั่งอ่านหนังสือแล้วก็ค้นคว้าอย่างเป็นจริงเป็นจังในช่วงที่ผ่านมาครับแล้วก็พบว่าการสูญเสียการพลัดพรากนี่มันเกิดขึ้นในทุกเมื่อเช้าวันไม่จำเป็นที่จะต้องในการทำงานของ palliative care ก็ตามนะครับในชีวิตเราเนี่ยมันเราก็จะพบกับความสูญเสียอยู่ตลอดเวลานะครับเช่นเราอาจจะเคยทำของหายหรือว่างานที่เราทำแล้วเราก็เปลี่ยนงานไปหรือว่าเปลี่ยนสถานะจากการเป็นนักเรียนมาเป็นคุณหมอจบมาเป็นคุณหมอเฉพาะทางอะไรเงี้ยครับเส้นทางการเติบโตของเรามันเต็มไปด้วยความสูญเสียนะครับแล้วก็พอมามองในมุมมองของ palliative care หรือว่าการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยความสูญเสียมันชัดเจนมากแล้วก็เป็นความสูญเสียที่มันยิ่งใหญ่สำหรับพวกเราทุกคนก็คือความตายนั่นเองนะครับในไลฟ์ซีรีส์ครั้งนี้เราก็จะมาเรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับเรื่องของความพลัดพรากจากการสูญเสียเนี่ยหรือว่า grief and loss ใน3 มุมมองด้วยกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นมุมมองแรกก็คือในมุมมองของวิชาใจหรือว่าในมุมมองของนักบวชนะครับว่าในทางด้านจิตวิญญาณหรือว่าผู้ที่เดินทางด้านในแง่จิตวิญญาณเนี่ยเขามีวิธีการมองเรื่องของการพัดผ้าความสูญเสียหรือว่าการก้าวข้ามยังไงได้บ้างนะครับในระหว่างนี้รอถึงเวลา9 นาฬิกาก็สวัสดีทักทายท่านผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ท่านใดที่มีข้อคำถามหรือว่าประสบการณ์ที่อยากจะแชร์เนี่ยสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้โพสต์ได้เลยนะครับผมคิดว่าเราจะใช้เวลาพูดคุยกับหลวงพี่สักประมาณ1 ชั่วโมงนะครับแล้วก็อีกสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยจะเป็นการตอบคำถามหรือว่าถ้าเกิดมีประสบการณ์อะไรที่ท่านผู้ฟังสนใจแล้วก็เราจะได้หยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันได้นะครับโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตทดสอบระบบนิดนึงนะครับท่านใดที่ได้ยินเสียงหรือว่ารู้สึกภาพไม่ชัดอะไรรบกวนคอมเมนต์หน่อยเป็นฟีดแบ็กได้นะครับ ไม่ทราบว่าเสียงชัดดีไหมนะหลวงพี่ก็ถือโอกาสทดสอบเสียงไปด้วยนะครับคุณหมอนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ที่สวนที่พำนักอยู่ก็อาจจะไม่สู้ดีนักสัญญาณก็ครับพอถ้าใช้ได้ใช้ไม่ได้ยังไงก็แนะนำมานะครับ
คุณหมอได้ยินเสียงหลวงพี่ชัดอยู่นะครับผมยังได้ยินอยู่ครับอืมก็โอเคครับหลวงพี่ก็ได้ยินผมเช่นกันนะครับได้ยินคุณหมอชัดอยู่ครับครับระหว่างรอหลวงพี่ถามคุณหมอไปด้วยได้ไหมได้เลยครับครับวันนี้ประเด็นของเราคือ grief และ loss นะครับคุณหมอแปลเป็นภาษาไทยของแต่ละตัวยังไงนะครับเวลา grief คือ loss คืออะไรเพื่อเราจะได้มีความเข้าใจร่วมกันขอหลวงพี่หายใจคู่นะครับเพื่อนมีข้อตกลงกับตัวเองอยู่ในที่นี้ว่าทุกๆ1 ชั่วโมงมีเสียงนาฬิกากุ๊กกูเราจะหยุดทำอะไรแล้วกลับมาอยู่กับตัวเองอย่างเต็มที่ครับขออภัยครับคุณหมอสักครู่คือgrief กับ loss เพื่อให้เรามีนิยามตรงกันในภาษาไทยครับผมครับก็ตามจริงก็สามารถเริ่มไปด้วยกันได้เลยนะครับแล้วก็ที่หลวงพี่ชวนคุยก็คือเรื่องของคำนิยามของคำนะครับgrief เนี่ยเอานิยามตามภาษาอังกฤษก่อนก็คือเขาให้ความหมายว่าเป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการสูญเสียนะครับ loss ก็คือการสูญเสียอะไรก็ได้นะครับคราวนี้เนี่ยในภาษาไทยที่ผมเคยเห็นมีการใช้กันคือเขาแปลคำว่า grief คือความเศร้าโศกนะครับซึ่งถ้าดูจากนิยามที่ภาษาอังกฤษเขาให้เรานี้เนี่ยปฏิกิริยาที่เกิดจากการสูญเสียมันไม่จำเป็นที่จะต้องออกมาในรูปแบบของความเศร้าโศกเสียใจเสมอไปถ้ามองในมุมกว้างเลยมันอาจจะครับผมคนอาจจะมามีอาการโกรธหรือว่าไม่พอใจผิดหวังรู้สึกผิดก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นการแสดงออกทางกายก็อาจจะเช่นหน้าชามือชาเจ็บหน้าอกหายใจหอบอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นปฏิกิริยาที่เรียกว่า grief ได้เหมือนกันนะครับคราวนี้สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ก็ครับหมองเศร้าอะไรก็ได้หมดครับหมองเศร้าก็ได้หมดโกรธก็ได้หมดหมองเศร้าโกรธได้หมดเลยหรือภาวะที่คิดไม่ออกทำอะไรไม่ออกรู้สึกชีวิตมันไร้ค่าไม่มีความหมายเนี่ยเป็นปฏิกิริยาได้หมดเลยก็คือพูดรวมๆว่าเป็น grief นะครับหรือถ้าเกิดบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้เข้ามาฟังก็อาจจะเคยได้ยินอีกเทอมนึงก็คือว่าคำว่า bereavement นะครับผมไม่แน่ใจในภาษาไทยเหมือนกันว่าแปลว่าอะไรแต่ว่า bereavement เนี่ยในทางภาษาอังกฤษเขาให้นิยามว่าเป็นภาวะหรือว่าประสบการณ์ของการสูญเสียนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยในตำรา textbook ต่างๆเนี่ยเขาก็มักจะใช้คำว่า grief กับ bereavement เนี่ยแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ความหมายไม่ได้ต่างกันมากนะครับอีกคำหนึ่งที่ใกล้เคียงกันก็คือ morning morning เป็นเหมือนเป็นกระบวนการที่ข้ามครวนครับก็คือเป็นกระบวนการที่เกิดจากความสูญเสียแล้วเราต้องการ process อะไรบางอย่างภายในเพื่อเราจะก้าวข้ามความสูญเสียนั้นได้ครับก็จะมี3คำหลักๆที่ถ้าผู้ที่มาสนใจเรื่องของ grief and loss เนี่ยมันก็จะมี terms ประมาณนี้ที่สำคัญอยู่ครับก็คือ grief ในที่นี้คือไม่ใช่แปลว่าโศกเศร้าหมองเศร้าอยู่อย่างเดียวแต่ปฏิกิริยาทางจิตใจที่อาจจะแสดงทางร่างกายด้วยก็ได้อย่างนั้นใช่ไหมครับทางทุกอย่างเลยครับทางกายทางจิตใจทางวิญญาณหรือทางความคิดความมีชันครับโอ้ดีจังเลยเพราะว่าถ้าให้หลวงพี่แปลโดยตัวเองก็เราจะไปคิดแต่ว่าโอ้เศร้าจิตตกเสียใจคร่ำครวญอะไรจากมองไปในลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นกริฟก็อาจจะแสดงออกผ่านความโกรธก้าวร้าวไม่รับฟังอะไรอย่างก็ได้ถูกไหมฮะได้เลยครับโอเคความหมายเขาความหมายเขาใหญ่กว่าภาษาอังกฤษแบบที่เป็นศัพท์ทั่วไปใช่ครับก็คือเขาใช้คำว่า reaction to any significant loss ไปครับก็คือเป็นอะไรก็ได้ที่เกิดจากความสูญเสียครับดีจังเลยจะได้เข้าใจตรงกันแล้ว morning นี่เขาบอกว่าเป็นยังไงนะขอหนุ่มพี่ขออีกทีกระบวนการการเยียวยาความสูญเสียคือถ้าเป๊ะๆเลยเขาใช้คำว่า processing of the grief ครับ from that loss อ๋อ
ก็คือเป็นการทำงานของคนที่ผ่านภาวะสูญเสียนั้นมาแล้วเขาทำอะไรสักอย่างเพื่อให้เขาคลายเศร้าได้หรือว่าหลุดออกจากภาวะกรีฟนั้นได้บางคนหรือว่าเช่นโอที่เราเคเจอบ่อยๆก็เช่นพิธีงานศพหรือว่าการเป็นพิธีกรรมการเขียนจดหมายการล่ำลาการร้องไห้อย่างเงี้ยครับก็ถือว่าโปรเซสอะไรก็ตามเนี่ยเป็นโมนิ่งได้หมดถ้าแปลตามภาษาอังกฤษอย่างเดียวอาจจะไปแปลว่าความคร่ำครวญเนาะซึค่งรับคร่ำครวญก็ยังดูเศร้าก็ยังดูคล้ายๆกับ grief อยู่โอเคเข้าใจแล้วครับนิยามจะได้ตรงกันครับคุณหมอในเชิงที่คุณหมอพบเจอเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่สักแค่ไหนครับคุณหมอฮะอาการของ grief เมื่อ loss เมื่คอรัเบกิดการสูญเสียแล้วเนี่ยเราเรียกว่าเสียศูนย์ก็แล้วกันนะฮะเมื่อเกิดการสูญเสียแล้วเสียศูนย์แบบเนี้ยครับพบมากไหมครับคุณหมอในเชิงการแพทย์ถ้าในงานที่ทำอยู่ก็พบแทบทุกวันเลยครับเพราะว่ามันคือผู้ป่วยระยะท้ายแล้วมันมีความสูญเสียความสูญเสียมันก็จะมีสองแง่คือความสูญเสียที่มันเราคิดว่าเราจะตายเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นคนไข้นะครับภาษาอังกฤษก็จะมีอีกเทอมหนึ่งคือ anticipatory grief ก็คือจะเกิดในคนไข้หรือที่อยู่ในระยะท้ายหรือว่าไม่ใช่ระยะท้ายก็ตามแต่ว่าเป็นโรคที่คุกคามกับชีวิตเมื่อเขารู้ว่าเขาจะต้องตายอย่างเงี้ยมันก็จะมีภาวะหลายๆอย่างเกิดขึ้นมาครับหรืออีกแบบหนึ่งก็คือว่าภายหลังการสูญเสียไปแล้วโดยเฉพาะในครอบครัวหรือญาติผู้เสียชีวิตเนี่ยก็จะมีปฏิกิริยาที่หลากหลายครับความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนก็เป็นเหมือนสเปกตรัมเลยบางคนก็สามารถผ่านมาได้ง่ายๆไม่กี่วันก็ผ่านมาได้หรือบางคนเขาก็ยังหลงเหลือความเศร้าโศกเสียใจความรู้สึกผิดเป็นตราบาปเป็นความรู้สึกผิดทำให้ชีวิตไปต่อไม่ได้ก็มีเยอะครับครับเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าจะว่าไปแล้วก็เกิดขึ้นได้ตั้งแต่ก่อนการสูญเสียเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็เกิดขึ้นได้อีกเมื่อหลังสูญเสียเกิดขึ้นได้กับทั้งผู้ป่วยเองและญาติผู้ป่วยครับโอเคครับคือหลวงพี่จะได้เราจะได้ดูกรอบของที่เราจะสื่อสารกันวันนี้ด้วยครับผมได้เลยครับครับทีนี้คุณหมออยากให้เริ่มต้นก่อนยังไงดีครับเวลาที่เพื่อนเขาค่อนข้างกว้างเราลองเรียนรู้สองคำนี้ไปด้วยกันก่อนดีไหมครับคุณหมอดีครับคือหลวงพี่พยายามจะคิดภาษาไทยก่อนนะครับว่าถ้าอย่างนั้นคำหนึ่งก็คือการสูญเสียและอาการเสียสูญดีไหมครับ grief เราจะได้ไม่เผลอแปล grief แปลว่าความโศกเศร้าเท่านั้นถ้าเราคุยกันในมิติภาษาไทยคือโอ้เราเสียหลักแล้วเราเสียศูนย์นะครับครับทีนี้หลวงพี่ก็ได้ติดตามไลฟ์ที่คุณหมอไลฟ์ด้วยเมื่อคราวที่ผ่านมากับอาจารย์พงษ์นะครับแล้วก็หลวงพี่ประทับใจนั่นมากเลยครับประเด็นที่คุณหมอได้สนทนากันเกี่ยวกับเรื่องเพนและซัฟฟริงก็คือความเจ็บป่วยเหตุการณ์ก็คือสิ่งหนึ่งนะครับแต่ทีท่าต่อเหตุการณ์เนี่ยคือ suffering โดยวันนั้นที่คุณหมอให้ยามกันก็คือ pain ของที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ suffering เนี่ยเป็นของที่เรายังหลีกเลี่ยงได้คือ pain กับ suffering นะครับคุณหมอให้ยามไว้ว่าเป็นสองอย่างนะครับ pain ก็เรื่องหนึ่ง suffering ก็เรื่องหนึ่งวันนี้หลวงพี่มองloss กับ grief ในลักษณะคล้ายอย่างนั้นด้วยเหมือนกันLoss ก็คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับส่วน grief เนี่ยเวลาที่เราบอกเป็น reaction ปฏิกิริยาก็แสดงว่าทีท่าที่มีต่อความสูญเสียนะครับก็คล้ายๆกับ suffering นั่นเองว่าเราทุกข์ไหมนะครับทีท่าต่อความเจ็บปวดเนี่ยไปในทางทุกข์ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่แยกloss กับ grief เนี่ยหลวงพี่กำลังมองว่า loss มันหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะคุณหมอเนาะ
ครับเราอย่างที่คุณหมอเกริ่นไว้ครับเวลาที่คุณหมอก็สูญเสียความเป็นนักเรียนแพทย์เวลามาเป็นแพทย์ใช่ไหมฮะหลวงพี่ก็สูญเสียความเป็นโยมเวลามาเป็นพระสูญเสียบางทีเราก็มันก็เป็นการเปลี่ยนสเตตัสละจะรู้สึกเราสูญเสียกิจวัตรบางอย่างซึ่งโยมเขาทําแล้วเราไม่ได้ทําอะไรเงี้ยก็เป็นการเปลี่ยนสเตจก็คือการสูญเสียแต่ตอนนี้ความสูญเสียในเรื่องชีวิตเนี่ยหลวงพี่คิดว่าที่มันดูหน้าหมองเศร้าก็คือมันมีได้หลายเหตุผลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความผูกพันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเราอย่างที่คุณหมอบอกครับว่าบางทีเรื่องของชีวิตและความตายเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่เพราะตายกันแค่ครั้งเดียวเวลาของเราหายของเราเสียหรือเราเปลี่ยนสเตจของชีวิตเนี่ยในชีวิตเราคงมีประสบการณ์การเปลี่ยนหลายครั้งแต่การตายโดยเฉพาะของคนในครอบครัวทั่วไปที่บางทีก็เราก็ตายกันแค่คนละครั้งมันก็อาจจะเป็นของที่บางทีเรามันแปลกใหม่แล้วมันก็ดูรุนแรงครับเพราะว่าเราไม่มีชั่วโมงบินเกี่ยวกับความสูญเสียเรื่องชีวิตเก่งมากนะครับก็เข้าใจได้นะครับว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วก็ทีท่าหรือปฏิกิริยาที่มีต่อเรื่องที่เราไม่คาดหวังแล้วมันเป็นเรื่องใหม่แล้วเราก็รู้สึกว่ารุนแรงและจะแสดงออกได้ในหลายแบบก็มันก็เป็นไปได้นะครับถ้าหลวงพี่เล่าเรื่องส่วนตัวสักนิดนึงก็คือว่าตัวเองไม่เรียกว่าอะไรถือเป็นบุญดีกว่านะครับที่ได้มามีโอกาสทำจิตอาสาดูแลประคับประคองเพราะไม่อย่างนั้นหลวงพี่ก็จะเหมือนคนทั่วไปที่ไม่เคยมีประสบการณ์ใกล้ชิดกับความสูญเสียนะครับเวลาที่เรามีโอกาสได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับความสูญเสียของแต่ละครอบครัวมันก็เหมือนเป็นสัญญาณเตือนว่ามันมีบทนี้ในชีวิตของแต่ละคนมีบทนี้อาจจะเกิดขึ้นได้หลายๆครั้งในแต่ละครอบครัวมันก็เป็นแบบมันก็เป็นข้อเตือนใจของเราแล้วก็จริงๆแล้วอันนี้เป็นแรงจูงใจในการเข้าไปทำจิตอาสาเลยนะครับให้เรารู้สึกว่าความพลัดพรากในระดับชีวิตเนี่ยความตายไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ไม่ใช่เรื่องที่โหเซอร์ไพรส์มากมันเกิดขึ้นกับทุกคนได้แล้วมันก็อาจจะเกิดกับเราได้เพราะเราเองไม่มีใครเป็นผู้มีอภิสิทธิ์อยู่เหนือความตายถ้าหลวงพี่มองแบบแรกก็คือสิ่งที่ทำให้เกิดgrief หรือเสียหลักหรือเสียศูนย์เนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราไม่ได้เจอบ่อยนะหรือเราอาจจะพบเจอตามหน้าข่าวแต่มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ปรากฏในชีวิตของเราโดยตรงตรงนั้นก็อาจจะทำให้เราไม่เคยได้ซักซ้อมสักเท่าไหร่นะครับก็ถือเป็นโชคของตัวเองที่มีโอกาสเข้าไปในโลกของคนที่สูญเสียกำลังหรือกำลังจะสูญเสียอยู่ครับเราก็ได้เรียนตรงนี้ครับคุณหมอถึงวันนี้เนี่ยคุณหมอต้องอยู่ในนาทีนั้นกลับมาหลายครอบครัวครับคุณลุงพี่เคยมีคำถามนะครับว่าที่คุณหมอร้องไห้ไหมคุณหมอเสียใจไหมนะครับเวลาที่เคสบางทีเราก็ดูแลมาบางทีเราเห็นตั้งแต่เขายังสุขภาพดีๆยันจนกระทั่งช่วงเวลาสุดท้ายคุณหมอแบบคุณหมอเสียใจไหมครับคือถ้าแรกๆมันจะถ้าให้ย้อนกลับไปแรกๆเราจะเป็นลักษณะทำตัวไม่ถูกครับเราจะทำยังไงเราจะช่วยเขายังไงดีแล้วก็ถ้าเราจะเสียใจมันเหมือนเราดูหนังเศร้าแล้วเราเศร้าตามแต่เรามันเป็นความเศร้าที่มันเหนี่ยวนำให้เราเศร้าแต่เราไม่ได้เข้าใจเศร้าจริงๆในฐานะที่เขาเป็นคุณพ่อคุณแม่เราอย่างเงี้ยครับแต่พอหลังๆมาเริ่มเห็นเรื่อยๆเราก็จะเข้าใจว่าก็มันเป็นเช่นนั้นแหละที่เมื่อร่างกายมันทำงานไม่ไหวแล้วความตายก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเราก็จะเห็นชัดว่าหน้าที่เราคืออยู่ตรงนั้นเป็นเพื่อนเขาเพื่อให้เขานำไปสู่การยอมรับหรือว่าการมีชีวิตต่อไปได้นะครับ
คือหลวงพี่ก็มีโอกาสไปเยี่ยมอยู่บ่อยๆก็สังเกตตัวเองนะครับคุณหมอแม้กระทั่งเราได้มีโอกาสอยู่ตรงนั้นมาหลายครั้งนะครับแต่เราไม่เคยกลายเป็นคนเย็นชาเลยนะครับไม่ใช่หมายความว่าการสูญเสียไม่ได้มีความหมายใดๆกับเรามันก็ยังมีความหมายอะไรบางอย่างสำหรับเราแต่มันเหมือนเราไม่ใช่คนเลือดเย็นไม่ใช่คนเย็นชาแต่เรารู้สึกว่าเรารับได้เรารับได้เราเข้าใจเรารู้ว่าฉากนี้มีในชีวิตของคนทุกคนครับแล้วก็เราก็สังเกตนะครับว่าก็ไม่ใช่ว่าเราไม่ปรารถนาดีนะเราปรารถนาดีเราหวังดีแล้วหลวงพี่ถามแบบนี้ก็คือคุณหมอก็คงจะต้องมีความปรารถนาดีเวลาที่ดูแลสุขภาพเขาคุณหมอบางท่านก็ได้ดูแลกันเป็นระยะยาวก่อนที่เขาจะเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเราสังเกตดูครับคืออย่างหนึ่งที่ทำให้เราไม่ได้รู้สึกแย่มากก็คือนี่ไม่ใช่สิ่งที่แปลกไม่ใช่แบบมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้แล้วก็ไม่มีใครมีอภิสิทธิ์เหนือสิ่งนี้เนี่ยหลวงพี่คิดว่าเนี่ยเป็นตัวป้องกันที่ทำให้loss มันไม่ได้นำมาซึ่ง grief ในลักษณะที่มันทุรนทุรายหรือ grief ที่ยืดยาวเป็นระยะยาว grief เหลือหลังอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าถามรู้สึกไหมก็ยังรู้สึกทีนี้หลวงพี่เลยคิดอยู่ว่าพิจารณาเอาว่าบางที loss ที่นำไปสู่ grief อาจจะเป็น loss ที่มันมีแบบเจ้าตัวเนาะแต่ละคนก็ตายกันแค่ครั้งเดียวหรือเวลาแค่คิดถึงการที่เราจะต้องหายไปจากโลกนี้หายไปจากการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวหรือจะไม่ได้พบเจออะไรอีกมันก็คงจะนั่นเพราะเราไม่เคยถึงนาทีตายจริงๆแต่ก็เข้าใจว่าโอ้มันน่าจะมีความหมายบางอย่างว่าเราจะไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วครับหรือบางทีก็เป็นความห่วงใยว่าเขาจะเดินหน้ากันต่อยังไงถ้าไม่มีเราอะไรอย่างเงี้ยหรือเราจะเดินหน้าต่อยังไงถ้าไม่มีเขาครับมันก็คงเป็นเรื่องใหญ่ถ้าไม่ได้เตรียมตัวกันทีนี้หลวงพี่ขอเริ่มแบ่งปันทางด้านมิติทางด้านจิตวิญญาณก่อนก็แล้วกันนะครับคุณหมอเราจะเรียนเรื่องนี้ค่อนข้างมากว่าชีวิตคือการสูญเสียวันนี้หลวงพี่อาจจะเล่าอะไรที่มันอาจจะธรรมะธรรมโมนิดหนึ่งนะครับในทางธรรมเนี่ยเราเรียกว่าข้อพึงพิจารณา5ข้ออยู่ในชีวิตประจำวันเลยแหละบทสวดถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือเรามีความเกิดเป็นธรรมดานะครับเราจะแบบก้าวพ้นความเกิดไปไม่ได้เรามีความแก่เป็นธรรมดาแล้วไม่มีใครหนีความแก่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดานะครับอะไรอย่างนี้ครับเรามีการคอนเทมเพลตอย่างนี้แล้วเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงอันนี้เป็นข้อที่4ข้อที่5ก็คือเราทำอะไรไว้เราจะต้องรับผลของมันอะไรอย่างนี้อันนี้เราเรียกว่า5 reminders คือข้อพึงระลึกประจำวันแต่ในพระไตรปิฎกเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าระลึกแค่ประจำวันคือวันละครั้งเองก็ยังไม่เพียงพอเลยเราพึงสำนึกมีความระลึกอย่างเงี้ยอยู่เสมอว่าเรามีความเกิดเป็นธรรมดาเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาวันหนึ่งเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็เราไม่สามารถเอาอะไรไปได้เลยนอกจากบุญบาปที่เรากระทำไว้อันนี้เป็น5 reminders ครับเวลาที่เราพิจารณา contemplate ระลึกอย่างนี้อยู่บ่อยคุณหมอก็จะเห็นว่ามันเป็นเหมือนกับกระบวนการการป้องกันคำว่าป้องกันนี้ไม่ใช่ป้องกันการสูญเสียนะฮะ loss ยังไงก็โอเค loss มันก็มีกระบวนการป้องกันการสูญเสียแต่ทำให้เรามีการป้องกันเซอร์ไพรส์ป้องกันความช็อกป้องกันความอุ้ยทำไมความสงสัยความกังขาการปฏิเสธการต่อรองอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อมีการ loss จริงๆเพราะนั้นในทางพุทธศาสนาเนี่ยเราใช้ preventive approach เนี่ยคือ preempt ป้องกันหรือ prevent ป้องกันเราใช้ค่อนข้างเยอะเพื่อไม่ให้เราตกหลุมอารมณ์ในลักษณะ grief มาก
คือมีปฏิกิริยาที่รุนแรงและยาวนานครับอันนี้ก็คือ approach เชิงพุทธนะฮะครับโดยเฉพาะสำหรับหลวงพี่ว่านี่ก็ไม่ใช่แค่นักบวชนะโดยคนทั่วไปถ้าเวลาเราทำวัดเช้าวัดเย็นเนี่ยเขาก็จะอยู่ในบทนั้นนะที่หลวงพี่พูดมาก็ตามจริงก็สอดคล้องกับในตำราเลยนะฮะมันก็จะคมรีับอันนึงที่เขาบอกว่าเป็น protective factors ก็คือเป็นปัจจัยอะไรที่ป้องกันไม่ให้ grief มันรุนแรงเกินไปนะครับเขาก็พูดถึงเรื่องการคเรตัรีบยมตัวด้านอารมณ์คือครับ emotional prepare readiness กับการเตรียมตัวด้านการปฏิบัติแบบว่าในครันบั้นเนี่ยไม่ได้เขียนในเชิงรายละเอียดเหมือนทางพุทธที่ว่าเรื่องของข้อพึงระวัง5ประการนะครับอันที่2เลยก็คือเรื่องของซัพพอร์ตทางด้านสังคมครอบครัวนะครับอันที่3คือ supportive spiritual หรือว่าศาสนาคือเป็นข้อคิดทางศาสนาหรือว่าทางจิตวิญญาณอะไรที่มาป้องกันเราไว้ก่อนแล้วก็ซัพพอร์ตความสูญเสียที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะครับครับคือหลวงพี่คิดว่าในอย่างริชวลอะไรต่างๆนี่ก็เห็นได้ชัดใช่ไหมครับเวลาที่เราไปงานศพบางทีตรปัดของพระตอนที่ท่านสาธยายธรรมสวดอภิธรรมให้กับจริงๆคนตายก็ไม่ได้ฟังอะไรแล้วผู้วายชนใช่ไหมครับคนที่เป็นคือคนที่ไปร่วมงานก็จะเห็นป้าอยู่บนตรปัดไปไม่กลับหลับไม่ตื่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเมสเซจถึงคนเป็นนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ถ้าพูดในมิติของนักบวชเนี่ยก็เป็น preventive ค่อนข้างมากเพื่อให้เราไม่โดนกระแทกหนักแล้วก็รู้สึกแปลกใจแล้วก็ ritual ต่างๆนะครับเวลาที่คุณหมอพูดถึงเนี่ยหลวงพี่อยากกล่าวถึง approach ทางด้านจิตวิญญาณนิดหนึ่งก็คือปฏิกิริยาทางอารมณ์ทั้งหลายที่ไม่ค่อยดีเนี่ยเราเรียกว่าสภาวะจิตที่เป็นอกุศลนะครับเศร้าหมองโกรธเกรียวปฏิเสธสับสนอะไรพวกนี้ใช้เราอยู่ในกลุ่มของอกุศลทั้งนั้นคือจิตใจไม่สดใสจิตใจไม่ไปในทางเจริญนะครับคือเวลาตัดสินใจอะไรคุณภาพก็จะไม่ดีนะครับapproach ทางด้านจิตวิญญาณก็คือเราจะพยายามย้ายจากอยู่ในโซนหรือ territory ของอะไรที่เป็นอกุศลเนี่ยพยายามจะกระเถิบให้จิตใจอยู่ในแดนของกุศลแดนของกุศลก็เช่นการมีความหวังนะครับการมองโลกด้วยจิตใจที่ดีครับการรู้ความรู้สึกขอบคุณนะครับความรู้สึกว่าลักษณะเชิง growth mindset นะครับว่าอ๋อเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแล้วก็ยังไงคนเราก็ต้องก้าวต่ออะไรอย่างนั้นนะฮะอันนี้คือแดนที่เป็นกุศลนะครับเพราะฉะนั้นหลักเวลาที่หลวงพี่เองมีโอกาสอยู่ตรงนั้นนะครับกับครอบครัวของใครก็ตามเนี่ยหลักง่ายๆพื้นฐานไม่ว่าในรูปแบบเนี่ยอาจจะมีคำพูดที่แตกต่างหลากหลายแต่โดยหลักการก็คือว่าเราจะพยายามเคลื่อนย้ายจิตใจของเขานะครับซึ่งอาจจะโดนความหมองเศร้าโกรธสงสัยนะครับผลักไสต่อรองอะไรต่างๆซึ่งอยู่ในแดนอกุศลเนี่ยซึ่งไม่ค่อยมีพลังนะครับเราจะพยายามมีกระบวนการมีบทสนทนาหรือมีอะไรต่างๆที่ย้ายเข้าไปสู่แดนกุศลนะครับแล้วที่คุณหมอพูดถึงวิชวลเวลาที่เราได้ทำบุญอุทิศให้กับผู้วายชนอะไรบ้างอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกอ๋อคนที่เรารักเข้าไปดีแล้วคนที่เรารักเขาจะมีความสุขแล้วคนที่เรารักอ้ออย่างน้อยเราก็ได้ทำอะไรบางอย่างให้เขาสิ่งเหล่านี้ครับเนี่ยหลวงพี่ยกตัวอย่างของtactics ในการพยายามจะปรับปรุงคุณภาพใจที่อยู่ในโซนอกุศลให้เข้าสู่จิตใจในโซนที่เป็นกุศลเราพ่อไปดีแล้วนะครอบครัวคนที่เรารักเขากำลังเขาชอบสิ่งนี้เราทำบุญอุทิศไปให้ทำตามสิ่งที่เขาเคยบอกเคยกล่าวอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เราได้ทำตามคำแนะนำอะไรอย่างนี้เราก็รู้สึกสดชื่นขึ้นมาคือถ้าใจไม่พลิกไปเศร้าหมองอีกนะฮะครับอันนี้ก็เวลาที่คุณหมอบอกในทางมิติทางจิตวิญญาณพี่ก็จะเห็นว่ามันอยู่ในโครงสร้างประมาณแบบนี้ครับอืมครับถ้าเกิดย้อนสรุปตั้งแต่แรกเดี๋ยวผมพูดเป็นภาพรวม
จนถึงตอนนี้ก่อนนะครับก็คือว่าหลวงพี่ยกเรื่องของ Loss and Grief มาเปรียบเทียบกับเพลงกับ Suffering ก็คือทำให้เราเห็นว่า Loss เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เป็นปกติเสมอเสมอแต่เราเลือกได้ที่จะ Grief หรือไม่ Grief ใช่ไหมครับคราวนี้แน่ในทางจิตวิญญาณก็คือเรามักจะป้องกันไม่ให้ Grief นั้นมันเกิดขึ้นหรือว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่รุนแรงจนเกินไปแล้วก็หลุดออกมาจากกรีฟให้ได้นะครับข้อหนึ่งที่ป้องกันได้ก็คือข้อพิจารณาที่เราควรพิจารณาในทุกๆวันคือเกิดเป็นธรรมดาเจ็บเป็นธรรมดาตายธรรมดาพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักเป็นธรรมดานะครับคราวนี้เนี่ยข้อสังเกตหนึ่งที่หลวงพี่ยกมาก็คือว่าที่เรากรีฟกันเรื่องลอสหรือว่าความตายเนี่ยเพราะเราไม่ค่อยได้เห็นกันคราวนี้อยากถามหลวงพี่ครับว่าในชีวิตประจําวันเนี่ยถ้าเราไม่ได้เป็นอาสาสมัครที่มาดูแลเรื่องของผู้ป่วยระยะท้ายหรือว่าทํางานด้านคนไข้ในระยะใกล้ตายจริงๆเนี่ยเราสามารถมีวิธีการมองลอสหรือว่าปฏิกิริยาต่อการสูญเสียในทุกเมื่อเช้าวันได้ยังไงครับเพราะผมเชื่อว่ามันคือสิ่งเดียวกันกับหรือว่ามันเป็นการซ้อมตายในทุกๆวันเพื่อที่วันนั้นจะมาถึงเนี่ยเราก็จะได้พร้อมตายโดยไม่ได้กรีฟมากครับได้ครับคืออย่างหนึ่งเราต้องคำที่หลวงพี่มักจะบอกกับตัวเองบ่อยๆก็คือไม่มีใครเป็นอภิสิทธิ์ชนหรือความตายนะครับเวลาที่เราพูดถึงพึงพิจารณาอยู่บ่อยๆเนี่ยเวลาเราพูดคำว่า contemplation ไม่ใช่แปลว่าการสาธยายให้ตัวเองฟังเรื่อยๆไม่ใช่หมายความว่าเราสาธยายมนต์บทนี้แล้วเนี่ยมันจะถึงแก่ใจเราแต่เราต้องหมั่นสังเกตความสูญเสียความพลาดพลาดความตายที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันรอบตัวแล้วก็ลองพิจารณาดูว่ามีใครมีอภิสิทธิ์เหนือสิ่งนี้ไหมเราก็เป็นคนคนหนึ่งเราจะมีสิทธิ์เหนืออภิสิทธิ์เราจะมีอภิสิทธิ์เหนือสิ่งนี้ได้ยังไงมันเป็นการตะล่อมจิตใจให้รู้ว่าสิ่งนี้อาจจะเกิดขึ้นได้นะไม่วันใดก็วันหนึ่งนะครับหลวงพี่เล่านิทานเรื่องหนึ่งก็แล้วกันนะครับไม่ใช่นิทานหรอกเป็นเหตุการณ์ในพุทธประวัติคุณหมอจำได้นะครับซึ่งมีคุณผู้หญิงคนหนึ่งสูญเสียลูกไปแล้วก็อุ้มไปหาพระพุทธเจ้าจำได้ไหมครับแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเนี่ยแม่หญิงแบบเข้าไปหาพระพุทธเจ้าด้วยความที่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยน่าจะมีอำนาจวิเศษมีซุปเปอร์พาวเวอร์อะไรบางอย่างที่ทำให้ลูกฟื้นจากความตายลุกขึ้นมามีชีวิตใหม่นะครับเขาก็เสียใจมากเลยด้วยความรักลูกแล้วก็ไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็บอกว่าท่านทำอะไรต่อมีอะไรท่านทำให้คนตื่นท่านปลุกคนอะไรต่างๆนั้นนะท่านน่าจะช่วยเขาเอาความทุกข์ออกจากเขาได้คุณหมอจำได้นะครับตอนที่พระพุทธเจ้าบอกว่าให้เขาไปหาเมล็ดพันธุ์ผักกาดเข้าไปในหมู่บ้านนะลองไปหาเมล็ดพันธุ์ผักกาดจากครอบครัวที่ไม่เคยมีใครเสียชีวิตนะลองเอามาเลยแล้วอันนั้นก็จะเป็นยาวิเศษเราจะเห็นได้ว่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดนะไม่ใช่ยาวิเศษหรอกแต่เป็นประสบการณ์ตรงที่ผู้หญิงคนนั้นที่กำลังเศร้าโศกเสียใจนะพบว่าเขาก็คือสามัญชนคือ common people คนหนึ่งที่แชร์ common fate โชคชะตาว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละทุกคนที่มีร่างกายมีอัตภาพก็ต้องมีความตายเพราะมันคือการที่เราสังเกตเราเข้าไปเรียนรู้พอเราศึกษาเรื่องท็อปิกความตายเขาเข้าไปศึกษาเรื่องท็อปิกความตายเอ้ามันก็มีทุกบ้านก็ต้องผ่านประสบการณ์นี้มาไม่มากก็น้อยเขาก็คือ common people คนหนึ่งสามัญชนคนหนึ่งเป็นมนุษย์ธรรมดาคำว่าสามัญชนนี่ไม่หมายความว่าโอ้อริยชนหรืออะไรจะมีสิทธิ์นะครับแต่เป็นมนุษย์คนหนึ่งและจะมีสิทธิ์เหนืออะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาลักษณะอย่างนี้เนี่ยน้อมเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันเราเห็นความสูญเสียเกิดขึ้นเราก็อาจจะดูเรามีสิทธิ์อะไรวันนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวคนคนหนึ่งได้วันนั้นก็อาจจะเกิดกับครอบครัวเราได้อันนี้เราเรียกว่าวิธีการปล้ำใจนะครับปล้ำใจเตือนใจ educate หัวใจเรา educate จิตใจเราเองว่ามันเกิดขึ้นได้นะครับถ้าเป็นอีกเลเยอร์หนึ่งที่เรามักจะเติมเข้าไปในเชิงของพุทธก็คือเกิดขึ้นตอนไหนก็ได้ด้วย
ครับไม่ใช่ว่าคุณพ่อเราเกิดก่อนเราแล้วคุณพ่อเราจะต้องไปก่อนไม่ในชีวิตจริงคุณหมอก็อาจจะเห็นว่ามีผู้ใหญ่มาส่งเด็กมีแม่มาส่งลูกมีคุณยายมาส่งหลานครับมอีย ายมาส่งแม่มีปู่มาส่งพ่ออะไรนี้เต็มไปหมดเลยมันเกิดขึ้นได้ครับครับเมื่อสักครู่ผมก็นึกถึงเทคนิคที่เคยได้รับจากหลวงพี่เวลาเยี่ยมคนไข้ข้างเตียงเลยก็คือว่าจะมีคำถามหนึ่งที่ผมมักใช้แล้วก็ได้ผลก็คือว่าในที่เรานั่งนั่งกันอยู่เนี่ยมีคนไข้มีญาติแล้วก็มีหมอเนี่ยบอกได้ไหมว่าใครจะไปก่อนใครอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แล้วเขาก็จะแบบมันใครก็ได้จริงๆมันไม่จำเป็นต้องป่วยเป็นมะเร็งระยะท้ายแล้วเราจะความตายมันจะเกิดขึ้นกับเราเท่านั้นหมอเองแค่เดินข้ามถนนแล้วมันอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันสอนอะไรเรามันสอนว่าชีวิตมันใกล้ความตายเมื่อทุกเมื่อแล้วก็มันบอกว่าให้เราอยู่กับเวลาที่เหลืออยู่อย่างมีประโยชน์ที่สุดในทุกๆนาทีนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่ผมได้จากหลวงพี่ครับคือหลวงพี่คิดว่าเมื่อเราพิจารณาเรื่องความตายแล้วเนี่ยอีกอย่างที่ทําให้เราช็อกก็คือทําไมมันเร็วอย่างนี้ล่ะยังไม่ได้เตรียมการเลยนี่เราเป็นแม่เราต้องมาส่งลูกหรอกเหรออะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าขอเวลาเตรียมใจนานกว่านี้ไม่ได้เหรอเอาทําไมเมื่อวานยังสุขภาพดีอยู่เลยเราเพิ่งไปตรวจสุขภาพมาเมื่อเร็วๆนี้ก็ทุกอย่างก็ดูเป็นปกตินี่ทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ล่ะ เรื่องอะไรพวกนี้ครับที่หลวงพี่คิดว่าบางทีเรารู้แล้วแหละว่ามันมีนาทีนั้นแต่เรารู้สึกว่ามันยังไม่ใช่เวลานี้ครับตรงนี้ก็จะทำให้เราเรียกว่าไม่สอดคล้องกับความจริงคือเราไม่ยินไลน์กับความจริงเราไม่อะไลน์กับความจริงเรารู้สึกมันต้องไปทีหลังอะไรอย่างนี้ครับมีนิทานเรื่องหนึ่งหลวงพี่เล่าให้เป็นเกร็ดก็แล้วกันนะครับเพราะว่าโดยหลักการเราก็คงรู้กันเผื่อนิทานจะช่วยกล่อมเราได้หลวงพี่อ่านหนังสือชื่อว่าง่ายๆสไตล์คิดง่ายๆสไตล์นิทานเซนหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มีไต้ซือฉากเซตติ้งของเขาเป็นแบบจีนๆแล้วก็มีไต้ซือหนึ่งในวันขึ้นบ้านใหม่ของเศรษฐีนะครับเศรษฐีก็เชิญไต้ซือมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยไต้ซือคนนี้เขียนลายตัวอักษรสวยมากเลยเดี๋ยวจะให้เขียนคำมงคลแปะไว้ในบ้านนะครับแล้วก็เป็นผู้เขาเรียกอะไรเหมือนเป็นผู้ประถมวัดนะครับแล้วก็คิดว่าโอ้โหไต้ซือคงจะให้พรอะไรที่แบบเป็นกุศลมิ่งคนอะไรอยู่เย็นเป็นสุขเลยประเภทนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยปรากฏไต้ซือก็เขียนว่าปู่ตายพ่อตายลูกตายครับเอากระดาษมาเขียนแนวดิ่งปู่ตายพ่อตายลูกตายท่านเศรษฐีก็แบบโกรธมากเลยบอกว่าในวันมงคลเนี่ยไต้ซือมาพูดอะไรแบบนี้เราทำอะไรให้ไต้ซือแบบขัดข้องหมองใจเหรอทำไมมาแช่งชักหักกระดูกนะไต้ซือก็บอกว่าลองคิดดูซิครอบครัวนี้มีใครจะไม่เผชิญความตายไม่ดีกว่าเหรอที่เราจะมีข้ออย่างเนี้ยมาเตือนใจอยู่ทุกวันนะจะเขียนมั่งมีสีสุขอะไรครอบครัวพวกคุณก็มีกันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอสามัคคีครอบครัวคุณก็มีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเตือนกันว่าทุกคนเนี่ยมีความตายไม่ดีกว่าเหรอแล้วเขาก็บอกว่าทำไมต้องมาแช่งชักหักกระดูกคนตั้ง3เจเนเรชั่นเขาบอกไม่ดีกว่าเหรอถ้าพ่อปู่ตายก่อนแล้วพ่อค่อยตายแล้วลูกค่อยตายเพราะฉะนั้นลูกกับพ่อจะได้ดูแลปู่ได้ทำกตัญญูส่งคุณปู่นะลูกก็ได้ส่งคุณพ่ออันนี้คุณได้ทั้งทำกตัญญูนี่แหละมงคลแล้วยังไม่รู้เลยว่าในความเป็นจริงเนี่ยจะเรียงลำดับตามนี้ไหมเท่านี้ก็ถือว่าเป็นมงคลแล้วไม่ใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นที่อยากให้ได้แง่คิดกันก็คือมันไม่ใช่เรื่องหยาบโลนมันไม่ใช่เรื่องหยาบคายเวลาที่คิดถึงอย่างนี้ไม่ใช่คำนี้จะทำให้ใครตายเร็วขึ้นแต่จะทำให้เราอยู่กับนาทีนั้นเวลานั้นหรือเหตุการณ์นั้นโดยที่เราไม่แปลกใจครับแล้วก็เกิดขึ้นกับใครก่อนก็ได้ครับ
ครับอันนี้ก็เป็น preventive เนาะป้องกันไว้ก่อนพึงบางทีคำพุทธก็มีคำว่าพึงสำเนียกพึงระลึกพึงสำเนียกก็คือ contemplate หมั่นพิจารณาเช่นนี้บ่อยๆครับคือพิจารณาไม่ได้แปลว่าท่องนะคุณหมอพิจารณาก็คือมันจริงหรือเปล่าอ่ะมันจริงแฮะนะมองรอบๆตัวมันจริงด้วยบางทีเราได้ยินพ่อคนนั้นสวดอภิธรรมแล้วบ้านนี้สวดอภิธรรมว่าคุณยายบ้านนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือการที่คุณหมอตั้งคำถามไว้ว่าถ้าเราไม่ได้ไปเป็นจิตอาสานะครับเราจะทำให้หัวใจเปิดกับประเด็นนี้ได้อย่างไรก็คงในลักษณะนี้ครับคิดว่าน่าจะได้หลายเทคนิคเลยนะครับคราวนี้เนี่ยมาต่อตรงที่ว่าถ้าเกิดเราเข้าไปกรีฟหรือว่าเข้าไปสู่เผชิญหน้ากับความสูญเสียแล้วมันเกิดปฏิกิริยาบางอย่างเกิดขึ้นแล้วหลวงพี่เคยใช้คำว่าตกหลุมลงไปครันบะครับเราจะมีวิธีการผมคิดว่าเราเริ่มจากตัวเองก่อนละกันเราจะมีวิธีการดูแลใจตัวเองยังไงที่จะให้ขึ้นมาจากหลุมนั้นได้ครับครับผมทีนี้หลวงพี่ขอกระเถิบออกจากเรื่องของกรีฟนิดนึงก่อนนะครับเพราะว่าเวลาที่เราดิวตรงเนี่ยมันจะมีอาการยื้อเป็นอยู่นะครับส่วนใหญ่หลวงพี่จะกระเถิบไปอารมณ์ใกล้เคียงแต่มีลักษณะเดียวกันเช่นอารมณ์โกรธเป็นต้นถ้าเรารู้ว่าเรากำลังโกรธอยู่เนี่ยถ้าเรากำลังโกรธอยู่คนโกรธคนกำลังโกรธอยู่ครับคุณหมอมันจะมีหลายประเภทคุณหมอนึกออกไหมฮะคนที่ยังไงก็จะขอโกรธอ่ะเขาขอรู้สึกเขาขอใช้สิทธิ์ที่จะโกรธเพราะมันมีเหตุการณ์น่าโกรธมีคนมายั่วยุมีคนมาทำร้ายจิตใจใช่ไหมครับขอโกรธนะถ้าคุณหมอเปรียบเทียบกันก็คือเขาขอกริฟก็มันมีเหตุการณ์ลอสขอกริฟอันนี้จะยากที่สุดเลยคนที่ขอโกรธขอกริฟก็คือเลือกที่จะอยู่เลือกที่จะใช้เวลาอยู่กับอารมณ์นี้อันนี้สำหรับตัวเองนะครับยากที่สุดเลยคนที่แบบยืนยันแล้วก็หาเหตุผลมาซัพพอร์ตว่าเขาควรจะโกรธหรือเขาควรจะกริฟก็นี่น่ะคนที่เขารักเนาะอายุยังน้อยอยู่เลยเขายังทำประโยชน์ได้อีกมากหรือไม่ทันตั้งตัวอย่างเงี้ยครับคือเขาจะหาเหตุผลว่าขอรู้สึกแบบนี้ก่อนอันนี้แหละครับที่เวลาเขามีน้ำหนักมากๆและเขาขอใช้สิทธิ์กริฟตรงนี้สำหรับหนุ่มพี่อันนี้ยากที่สุดเลยผมพอหลวงพี่ใช้คำว่าขอนี่คือเห็นภาพเลยฮะว่าเขาเลือกเองที่จะขอยังอยู่กับกริฟตรงนั้นขอยังอยู่กับสภาวะโกรธสภาวะเศร้าตรงนั้นคุณหมอเคยเห็นคนขอร้องไห้ต่ออีกสักพักใช่ไหมฮะครับขอใช้เวลากับมันคุณหมอเคยพบคนขอโกรธอีกสักเดี๋ยวไหมบางคนก็เป็นนะฮะขอโกรธอีกสักเดี๋ยวรู้เดี๋ยวจะเลิกโกรธแล้วขอโกรธอีกสักเดี๋ยวมันก็ใช้ได้ถ้ามันเป็นการควบคุมภายใต้ความตระหนักรู้ของผู้ที่กำลังอยู่ในอารมณ์นั้นว่าเอาขอเราเสียใจเพื่อเป็นการไว้อะไรกับความสูญเสียนี้สักครู่หนึ่งนะขอเราทำความเข้าใจอารมณ์ของคนคนหนึ่งอะตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นมันภายใต้ awareness นะครับอันนี้เรียกว่าดีแต่ถ้าแบบโอ้โหมีแต่เหตุผลแล้วก็ใจค่อนข้างปิดในหัวในจิตใจเนี่ยมีแต่เหตุผลที่ควรจะคลิปอันนี้จะยากเพราะฉะนั้นสำหรับตรงนี้หลวงพี่คิดว่ามี aware grief กับ unaware grief ก็คือไม่รู้เลยครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นบางอย่างเนาะแล้วพอ aware แล้วขวนขวายไหมที่จะออกจากอารมณ์นี้ถ้าขวนขวายเนี่ยเราก็จะรู้สึกดีขึ้นมาหน่อยก็คือเราได้รับความร่วมมือเพราะเรื่องของอารมณ์นั้นมันไปฉุดออกมาไม่ได้มันไม่เหมือนหลุมเชิงกายภาพใช่ไหมครับที่เขาไม่ออกมาเอ้า
ไม่ออกมาจริงๆเนี่ยเรายังแบบไปอุ้มไปหิ้วไปหามอะไรออกมาแต่หลุมทางด้านอารมณ์ถ้ามันไม่มีอะไรเชิงกายภาพแบบนั้นไปบังคับเคี่ยวเข็นให้คนออกจากอารมณ์ไม่ได้ถ้าผู้ที่อยู่ในหลุมอารมณ์นั้นเนี่ยยังไม่มีความยินดีเต็มใจคุณหมอพอนึกออกใช่ไหมฮะถ้าคนยังอยากจะโกรธอยู่ไม่รู้จะช่วยยังไงเลยแต่ถ้าเขารู้สึกเหนื่อยแล้วแหละรู้สึกแบบนี้จิตใจไม่ดีเลยรู้สึกอย่างนี้แล้วยังไงล่ะเราก็ไม่ได้อยากโกรธแบบนั้นไม่อยากมีทัศนคติกับเหตุการณ์หรือคนที่ทําให้เราโกรธในลักษณะนั้นมันมีความร่วมมือที่จะออกจากอารมณ์เนี่ยรู้สึกอันแบบนี้ไม่ได้เฮลตี้เลยมันพอจะเป็นไปได้มากขึ้นครับเเพรราาะคฉะนั้่นอยๆขยับกันนะคุณหมอในเรื่องของหลุมอารมณ์ครับเพราะฉะนั้นอันแรกก็คือ aware ก่อนว่าโอเคเรากรีฟเรามีอารมณ์นั้นแล้วก็ครับพิจารณาตามต่อไปว่าเราเลือกที่จะยังอยู่กับอารมณ์นั้นไหมหรือเราได้ข้อดีข้อเสียอะไรจากอารมณ์นั้นแล้วหรือยังแล้วเราก็ค่อยเลือกตัดสินใจว่าเราจะจัดการตัวเองยังไงต่อต้องไหมครับครับหลวงพี่คิดว่าหลวงเขาคุยกับคุณหมอแล้วหลวงพี่ยิ่งคิดว่าอนาโลจีของเรื่องหลุมอารมณ์เนี่ยน่าจะดีคนบางคนยิ่งขุดตัวเองแล้วฝังนี่ครับคุณหมอขุดให้ลึกโดยการโรแมนติไซส์อารมณ์โรแมนติไซส์เหตุการณ์กลัวจะลืมกลัวว่าจะกลายเป็นคนไม่มีหัวใจกลัวว่าจะกลายเป็นคนไม่คิดถึงบุพการีกระบวนการตรงเนี้ยกระบวนการที่โกรธคนไปทั่วอาละวาดถามหาความชอบธรรมในมุมมองของเขาครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ยิ่งเป็นการขุดหลุมอารมณ์ให้ลึกหรือบางทีนะหลวงพี่เห็นนะกระทั่งขุดไปปุ๊บเนี่ยทำให้ตัวเองเศร้าหมองแล้วตกหลุมค่อนข้างกลบเลยอ่ะขุดไปก็กลบตัวกลบจิตใจตัวเองไปด้วยให้ไม่ได้รับแสงสว่างใครห้ามก็แบบไม่ใช่แล้วแบบคือตรงนี้แหละครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังกระบวนการขุดหลุมอารมณ์ให้ลึกลงไปครับขุดหลุมอารมณ์ให้กว้างหรือแม้กระทั่งการขุดหลุมมาถมใส่ตัวเองเรามันแย่จริงๆที่วันนั้นเราไม่ได้ทำอะไรบาเงขอยา่างอะไรนี้หน้าใช่ครับสูญเสียก็แย่แล้วเรายังเป็นคนใช้ไม่ได้เลยที่นี่เนี่ยกลบให้ตัวเองเสียกำลังในการออกจากอารมณ์นี้ครับครับแล้วกระบวนการกลบเนี่ยคือยังไงกระบวนการคิดซ้ำๆคิดแล้วต่อเรื่องมีการจินตนาการทำให้สตอรี่เนี่ยมันมีความแบบมีอารมณ์ที่หนักหน่วงแล้วก็ใหญ่ถ้าสังเกตดีๆนะครับเวลาที่เราจะอารมณ์จะขยายใหญ่ๆแล้วก็คือเราทําเรื่องให้มันใหญ่มากเนี่ยแหละครับกระบวนการที่เขาพัฒนาเข้าไปข้างในเนี่ยเราต้องระวังอาการ make it big เนี่ยฮะหรือ dramatize situation magnify มันทําให้มันใหญ่เราต้องระวังการไปขยายครับแล้วก็เติมฉายซ้ำครับจนกระทั่งจิตใจตกร่องอารมณ์ประเภทนั้นหัวสมองตกร่องความคิดตื่นขึ้นมาก็คิดเรื่องนี้จะนอนก็คิดเรื่องนี้ทานข้าวก็ยังมีเรื่องนี้วนเวียนอยู่ในหัวคุยกับใครก็ไม่อยากจะพูดด้วยหรือถ้าพูดก็อยากจะพูดเรื่องนี้ครับครับคำถามต่อไปก็คือเราจะดีลกับสถานการณ์นี้ยังไงดีครับครับหลวงพี่คิดว่าเราต้องเท่าทันกระบวนการอีกเพราะถ้าเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยคุณหมอจะได้ยินคำว่าเท่าทันหรือตระหนักรู้เยอะตระหนักรู้ก่อนว่ามีกระบวนการอัตโนมัติอะไรที่มันไม่ดีต่อสุขภาพจิตเราต้องรู้เลยว่ากระบวนการขยายความกระบวนการ dramatize situation เนี่ยมันไม่ดีกับหัวใจโดยเฉพาะเวลาที่เราต้องการฟื้นตัวแล้วนะการทำแบบนั้นมีแต่ทำให้เราตกหลุมอันนี้ลึกยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราอาจจะมีความตระหนักรู้ถึงซิตูเอชันว่าเรากำลังอยู่ในหลุมนะและทุกครั้งที่เราคิด
เวียนวนแล้วก็เอาคนอื่นมาเกี่ยวทำให้เรื่องนี้มันใหญ่โตเราดราม่าเขาเราเมดิบิ๊กเนี่ยเรากำลังทำให้หลุมลึกหลุมกว้างเราเองจะอยู่ในนี้นานเราเองจะอยู่ในนี้ลึกเราโทษคนนั้นโทษคนนี้โทษตัวเองก็ยิ่งกรบตัวเองกระบวนการที่เราเข้าใจว่าเรากำลังทำอะไรอยู่หรือจิตใจกำลังทำอะไรอยู่โดยอัตโนมัติเนี่ยขอให้อยู่ภายใต้การสังเกตการของเราเราจะได้ช่วยเหลือตัวเองได้ถ้าเราจะรู้แล้วกระบวนการนี้จะทำให้สถานการณ์เลยเถิดโดยเบื้องต้นก็คือเราต้องหยุดก่อนลดการทำซ้ำไม่ปล่อยให้เรื่องราวเนี่ยลามปามขยายไปจนใหญ่เราต้องรู้ละทำไปไม่ทำให้สถานการณ์ดีขึ้น loss ก็คือ loss นะหลวงพี่หลายๆครั้งมักจะพูดคำว่ามีพื้นฐานเรียนบัญชีเนาะคุณหมอเนาะเด็กสายบัญชีนะคนที่มีพื้นฐานการบัญชีโดยเฉพาะหลวงพี่จบบัญชีต้นทุนครับเราจะมีคำหนึ่งพี่คิดว่าไม่ว่าเรียนสายไหนน่าจะมีประโยชน์คำว่า sunk cost ต้นทุนจมนะก็คือมันจ่ายไปแล้วอะมันเกิดขึ้นไปแล้วไม่ว่าคุณไม่สามารถไปทวงคืนได้อะของมันจ่ายไปแล้วอย่างเช่นเนี่ยมันเสียไปแล้วเราต้องไปเสียอะไรเพิ่มทำไมก็มันเสียไปแล้วถ้าหลักของเรื่องของต้นทุนก็คือเสียไปแล้วคุณควรได้เรียนรู้อะไรบางอย่างด้วยซ้ำก็ในครอบครัวเรามีการสูญเสียแล้วอันนี้มันเรามีต้นทุนประเภทนี้เราควรเกิดดอกออกผลในชีวิตทางด้านจิตวิญญาณอย่างไรเขาจะคิดว่ามันนั่นคือซังคอสนะต้นทุนจมคือไม่ว่าเราจะมีอารมณ์ประเภทไหนคนที่จากไปแล้วก็จากไปแล้วเขาจะไม่มีวันฟื้นขึ้นมาคือสายต้นทุนเนี่ยเราจะพูดคำว่าเออนั่นคือซังคอสเนาะเราจะใช้คำนี้บ่อยอย่างเช่นหลวงพี่ยกตัวอย่างอันนี้เช่นคนบางคนบอกว่าสมมติหลวงพี่ออกนอกเรื่องให้ได้เกริ่นคำว่าซังคอสนะครับคนบางคนบอกว่าเนี่ยเสียดายความสัมพันธ์กันจังเลยคบกันมาต้อง 2-3 ปีแล้วมาพบว่าคนที่ตัวเองคบหาด้วยเนี่ยไม่ใช่คนที่ใช่เนาะเสียดายวันเวลา2ปีแล้วจะแข็งใจคบต่อ2ปีน่าจะมีปีที่3เพราะเสียดาย2ปีที่คือนี่แหละการคิดแบบซังคอสก็คือ2ปีที่แล้วมันผ่านไปแล้วเราไม่สามารถย้อนเวลาคืนได้แต่ไอ้ปีนี้เป็นสิทธิ์ของเราที่เราจะเลือกใช้วันเวลาของเรากับใครอย่างไรนะคุณหมอนี่บอกไหมคนบางคนเสียดายของที่ผ่านไปแล้วอันนี้แหละครับให้ถ้าเราคิดว่าเออมันก็ผ่านไปแล้วมันเป็นต้นทุนจมมันผ่านไปแล้วมันจบไปแล้วอันนี้เราจะเติบโตมีชีวิตที่งอกงามอย่างนี้ได้ยังไงนะก็จะเป็นแนวในเชิงใช่ในเชิงจิตวิทยาเราจะเรียกว่า sunk cost fallacy ฮะ oh. อุบายที่เกี่ยวกับต้นทุนที่ผ่านไปแล้วเรารู้สึก2ปีเสียดายถ้าเราคบต่อกันอีก1ปีมันจะเป็นปีที่3นะเราให้ความสำคัญกับจำนวนปีมากกว่าคุณภาพซึ่งเป็นจำนวนปีที่ไม่ได้คุณภาพด้วยใช่ครับอันนี้เราเรียกว่า sunk cost fallacy ฮะเวลาสายต้นทุนครับก็คืออันแรกเลยคือตระหนักรู้ว่า loss ก็ส่วน loss กับความคิดต่างๆที่มากลบให้เราขุดหลุมลึกขึ้นไปอีกเนี่ยมันคนละส่วนกันแล้วสิ่งที่เราทำมาพอกพูนขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นถ้าเทียบกับซังคอสก็คือเวลาที่เราไม่ได้คุณภาพในการอยู่กับตรงนั้นใช่ครับคุณหมอครับบางทีเนี่ยเรากลับคิดว่าคนสูญเสียหรือผู้ป่วยหรืออะไรเขาต้องการคนหมองเศร้าอันนี้หลวงพี่คิดว่านะครับเราสามารถอนุญาตให้เราไม่เศร้าหมองไม่โกรธไม่ฉุนเฉียวมีสุขภาพจิตที่ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์สูญเสียนะหลวงพี่คิดว่าเราควรทราบว่าเรามีสิทธิ์นี้เราไม่จำเป็นต้องเพลย์โลไปตามสถานการณ์คือสูญเสียเราไม่จำเป็นต้องหมองเศร้าสูญเสียไม่จำเป็นต้องเกรี้ยวกราดไม่จำเป็นต้องหาคนผิดไม่จำเป็นต้องหาเหยื่อสักรายอย่างนี้
เพราะมันก็จะมีความคิดหนึ่งที่หลวงพี่ก็ยกมาแล้วครับก็คือว่าถ้าเราไม่หมองเศร้าเราไม่เสียใจเนี่ยเราจะไม่เป็นการไม่คิดถึงคนที่รักที่จากไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับมันก็จะรู้สึกหลวงผิพดี่คิดว่าเราควรให้สิทธิ์ตัวเองนะครับที่จะไม่หมองเศร้าเราสามารถอยู่กับเวลานั้นอย่างมีความหมายได้โดยไม่จําเป็นว่าหลวงพี่คิดว่ามันเป็นแพทเทิร์นนะการสูญเสียต้องหมองเศร้าเราสามารถเบรกแพทเทิร์นได้หรือเปล่าถ้าเราดูจริงๆบางทีในช่วงระยะเวลาสูญเสียหรือกําลังจะสูญเสียอะไรมันเป็นคริติคอลโมเมนต์ของแต่ละครอบครัวเวลาที่มันคริติคอลเราต้องการคนที่มีสติเราไม่ต้องการคนที่แบบมีอารมณ์นะฮะเราต้องการคนที่มีสติอยู่ครอบครัวต้องการเราคนที่เหลืออยู่ต้องการเราเราต้องการเราผู้ป่วยต้องการเราเรายิ่งจะต้องมีสติมากกว่ามีอารมณ์ซะอีกถ้าเราแบบถอยออกมาจากสถานการณ์คิดโดยเหตุโดยผลนะฮะมันเหมือนบอกว่าเนี่ยช่วงเวลาที่วิกฤตหรืองานหนักๆเนี่ยเราควรเอาด้านที่ดีที่สุดไปเผชิญหน้ากับปัญหาตรงนั้นสถานการณ์ใช่เลยหลวงพี่คิดว่าถ้าเราเข้าใจว่าอย่างนี้ก็ได้มันไม่ผิดเราไม่ใช่เป็นคนเลือดเย็นคนเลือดเย็นคืออะไรคือคนที่ไม่ดูดำดูแดงกับสถานการณ์คนที่ไม่ได้พยายามอย่างดีที่สุดกับสถานการณ์โอเคเราพยายามแล้วอย่างนี้ครับอย่างหลวงพี่ขอยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งก็แล้วกันฮะเร็วๆนี้หลวงพี่มีพี่คนหนึ่งซึ่งโทรมาหาเนาะก็คุณพ่อก็อายุมากแล้วนี่พี่เขาเล่าแบบนี้เลยคุณพ่ออายุมากแล้วมากแล้วก็80ปลายๆแล้วนะครับคุณหมอเราก็จะเห็นได้ว่าเออพี่เขาเข้าใจเนาะเวลาที่บอกคุณพ่ออายุมากแล้วเนี่ยคำนี้เนาะแล้วก็ปรากฏว่าคุณพ่อป่วยด้วยติดเชื้อในกระแสเลือดครับในช่วงเวลาประมาณนี้ครับคุณหมอแล้วก็โรงพยาบาลอะไรต่างๆก็ไม่ใช่ที่ปลอดภัยนักสำหรับคนติดเชื้อในกระแสเลือดในที่สุดเป็นการตัดสินใจของคุณพ่อที่จะขอกลับมาครับนะแล้วก็ปรากฏคุณพ่อกลับมาแล้วคุณพ่อเผลอฮะคุณหมอแล้วก็มีอาการไม่สบายเนื้อสบายตัวมากเลยครับก็ขอให้ลูกช่วยนวดเส้นตรงนั้นตรงนี้ลูกก็แบบคือหวั่นไหวครับเสียใจเห็นบุพการีเห็นคนที่เรารักนี่ไม่สบายเนื้อสบายตัวเห็นเพ้อซึ่งไม่เหมือนกับคุณพ่อในช่วงเวลาปกติก็ใจเสียมากเลยก็ต้องแอบมาร้องไห้ไม่อยากให้พ่อเสียกำลังใจแต่ก็บริหารตัวเองได้เขาก็ถามหลวงพี่ว่าควรทำยังไงเพ้อคือเขาก็เข้าใจว่าโอ้โหมันคงเป็นอะไรเรื่องความผิดปกติทางด้านจิตใจเลยแล้วอย่างเงี้ยหลวงพี่ก็เลยบอกเขาเลยลองถามเขาดูว่าพี่เขาเสียใจเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกเขาบอกไม่ถูกเหมือนกันเขาเสียใจเรื่องอะไรทั้งสงสารพ่อทั้งคือมันเหมือนรู้ครับเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมด้วยศึกษาธรรมก็รู้ว่าเวลานี้มีเชิงหลักการเข้าใจอยู่ครับหลวงพี่ก็เลยลองสายซักสายต่อถามว่าพี่ครับพี่รู้สึกว่าโยมพี่รู้สึกว่าโยมพี่ได้ทําสิ่งที่ดีที่สุดแล้วหรือยังเขาก็นิ่งไปสักพักหนึ่งแล้วพี่เขาก็บอกว่าเขาไม่แน่ใจหลวงพี่ก็เลยถามต่อโยมพี่ว่ามีอะไรส่วนไหนที่โยมพี่ยังไม่แน่ใจว่าทําดีที่สุดแล้วเขาก็นิ่งไปสักพักหนึ่งหลวงพี่ถามว่าอาการแบบนี้ปรึกษาหมอแล้วหรือยังก็เขายังเลยเขานึกว่ามันเป็นคงเป็นความทุกข์อะไรหลวงพี่บอกบางทีโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยทางด้านกายภาพมันก็มีอาการแสดงแบบนี้ได้นะพี่เขาบอกเออจริงด้วยสิแต่การแบบนี้ทํายังไงดีพี่ไม่อยากพาแบบพ่อเข้าโรงพยาบาลเลยบอกนาทีนี้โยมพี่พอคุ้นเคยกับอาจารย์หมอไม่ล่าอะไรเงี้ยอาจารย์น่าจะเข้าใจอยู่เนาะถ้าอาจารย์แบบเป็นแพทย์ที่ดูแลสุขภาพประจําอยู่แล้วเนี่ยเราถามอาจารย์ได้โดยเบื้องต้นก็ได้นี่อะไรอย่างเงี้ยว่าอาจารย์แนะนำยังไงปรึกษาพี่บอกว่าแค่ได้ยินเท่านี้พี่สบายใจขึ้นแล้วพี่ลืมไปพี่มัวแต่พยายามจะคิดทําใจแล้วพี่ก็ทําใจนี่เลยบอกพี่รู้แล้วว่ามิติที่โยมพี่ยังไม่ได้ทําเนี่ยโยมยังไม่ได้ทําเนี่ยก็คือคอนซัลท์หมอว่ายังไงแล้วโยมก็ลืมไปว่า
โยมจะไปคอนซัลท์หมอโยมก็คิดว่านาทีนี้มันไปไม่ได้โยมลืมเรื่องการโทรศัพท์หาอาจารย์เลยบางทีอย่างนี้ครับเมื่อเราได้ทำอย่างดีที่สุดแล้วเราก็จะวางใจได้นั่นหมายความว่าเราไม่ได้เป็นคนไม่ดูดำดูดีครับอืมเราทำตามศักยภาพในกรอบความข้อจำกัดของเราแล้วก็เคารพผู้อื่นด้วยว่าอาจารย์นี้อาจารย์ไม่สะดวกวันนี้โรงพยาบาลไม่สะดวกให้เราไปแล้วก็ต้องเคารพทั้งตนเองและผู้อื่นเนี่ยอย่างนี้มันถึงจะไปได้สุขภาพจิตถึงจะดียมพี่ว่าอ๋อเขาพบแล้วว่าเขายังไม่ได้ทำอย่างดีที่สุดแต่เขาไปมีเซลฟ์สกรีนนิ่งก็คือไม่ได้พาไปไม่ได้เรื่องคงไม่ใช่เรื่องของหมออืเรื่องมคือผู้ศึกษาทางใจก็คิดว่าการน่าจะเป็นเรื่องของใจนี่บอกมันเกี่ยวกันอยู่นะหรืออย่างน้อยที่สุดเราปรึกษาอาจารย์ที่เราไว้วางใจมันก็ปลดภาระอย่างนี้นะเมื่อเรารู้สึกว่าเราได้ทำอย่างดีที่สุดแล้วเราไปไม่เราไม่ใช่คนเลือดเย็นเราไม่ใช่คนดูดำดูแดงไม่ดูดีกลุ่มพี่ใช้คำนี้ไม่เป็นเนาะคำว่าอุเบกขาในเชิงของพุทธก็คือเมื่อเราได้ทำอย่างดีที่สุดนั่นก็คือดีที่สุดของเราแล้วเราควรยอมรับมันอันนี้คืออุเบกขาไม่ใช่แปลว่าไม่ดูดำดูดีครับไม่ดูดายอันนี้คือนี่แหละครับเมื่อเราทำอย่างดีที่สุดเราควรให้สิทธิ์ตนเองเราควรให้สิทธิ์ผู้ป่วยเราควรให้สิทธิ์ทุกคนและก็เคารพสิทธิ์ทุกคนใช่ไหมครับก็คือไม่ได้หมายความว่าเราไม่ทำอะไรไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ว่าเราทำทุกอย่างด้วยใจที่มันมีสติแล้วก็เป็นกลางไม่ได้ตกอยู่ในหลุมของอารมณ์นั้นเพราะว่าถ้าจากตัวอย่างตรงนี้คือการไม่ได้คอนซัลท์หมอคือเขาก็ผมเดานะครับน่าจะสับสนวุ่นวายกับใช่ข้างคในรับครับใช่ได้คอนซัลท์หมออ่ะคอนซัลท์คอนซัลท์คนเรียนเรื่องจิตใจคอนซัลท์หมอศึกษาผ่าน Google หรือเปล่าหรืออะไรซอสที่มันเชื่อถือได้เพจของโรงพยาบาลต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกเราได้ทำในส่วนของเราอย่างดีแล้วครับตรงนี้เองครับวิธีการขึ้นจากหลุมเนาะเบื้องต้นสุดก็คืออย่าขุดหลุมให้ลึกรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่รู้ positioning ของเราว่าตอนนี้เรายังอยู่ในหลุมรู้ว่าตอนนี้เรากำลังขุดหลุมลึกรู้กลัวเรากำลังขุดหลุมให้กว้างรู้ว่าแม้กระทั่งหลับนะเรายังละเมอขุดหลุมเลยนอนแล้วเนี่ยเรายังคิดถึงเรื่องนี้นะหรือแม้กระทั่งเราขุดหลุมฝังตัวเองกล่าวโทษตัวเองเราก็ไม่มีแรงขึ้นจากอารมณ์นี้นะครับในเชิงบวกก็คือต้องรู้ว่าสถานการณ์ต้องการเราในเวอร์ชันที่มีสติคราวนี้เนี่ยหลวงพี่จะมีแท็กติกในการขึ้นจากหลุมไหมครับหรือว่าถ้าเราอยู่ในหลุมได้ไหมครับขึ้นจากหลุมอย่างที่หลวงพี่เรียนคุณหมอไปครับก็คือเราต้องย้ายแดนของจิตใจให้จิตใจไปคุกคีกับความคิดหรืออารมณ์ที่เป็นไปในทางกุศลหรือเป็นบวกฮะเช่นเราได้ทำบางสิ่งบางอย่างให้คุณพ่อแล้วเราได้ทำบางสิ่งบางอย่างให้กับคนที่รักเราแล้วลดไมเซ็ตใช่แล้วก็ตัดเรื่องกังวลเราค่อยตัดเรื่องกังวลเช่นของญี่ปุ่นใช่ไหมฮะเขาก็จะมีแบบเรื่องมรดกไหมเรื่องงานศพตัวเองเลยตัดเรื่องกังวลทุกอย่างออกไปให้หมดเลยนะครับแล้วก็ทำให้อภัยคนกล่าวขอบคุณคนบอกกับคนว่าไม่ต้องกังวลในฐานะเราเป็นคนจะไปใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยเวลาที่เรายิ่งกล่าวแบบเนี้ยเรายิ่งเข้มแข็งนะครับเราถ้าเรากล่าวด้วยน้ำใสใจจริงนะครับว่าไม่ต้องเป็นห่วงยังไงทุกคนก็ต้องไปปรากฏว่าเราผู้ป่วยเองก็สามารถสร้างพลังที่เป็นในเชิงกุศลนะขอบคุณมากเลยนะไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วเนี่ยหรือแม้กระทั่งคิดถึงคุณงามความดีที่ตนเองเคยทำมานะครับหลวงพี่เชื่อว่าเวลาที่เคยได้รับนิมนต์ให้ไปรับสังฆทานอะไรบ้างอย่างเงี้ยก็คือเป็นอุบายเล็กๆพิธีกรรมเล็กๆอย่างจิตให้เป็นกุศลเรามาพูดถึงเรื่องดีกัน
นะหรือแม้กระทั่งปลดล็อกขอให้ทุกคนไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงที่วันหนึ่งจะเราจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นความรักความปรารถนาดีของเราเนี่ยอยู่กับทุกคนเสมอถึงแม้ตัวเราจะไม่ได้อยู่ที่นี่หรือแม้กระทั่งบางทีหลวงพี่ก็บอกว่าลองดูดีๆเห็นความเข้มแข็งโอ้หลวงพี่ชอบอันนี้มากเลยมีโมเมนต์หนึ่งครับขออภัยตะกี้คุณหมอกำลังจะถามอะไรนะครับเอาของหลวงพี่ก่อนเลยครับได้ครับมีโมเมนต์หนึ่งครับที่หมู่บ้านพรมครับมีคนถามหลวงปู่ติชนัทธันครับมีคนถามหลวงปู่ติชนัทธันว่าเนี่ยหลวงปู่เหมือนกับเป็นคีย์เพอร์ซันของวัดหมู่บ้านพรมนะครับถ้าวันนึงหลวงปู่ไม่อยู่ใครจะเป็นทายาทธรรมอะไรอย่างเงี้ยหลวงปู่ถ้าหลวงปู่มรณภาพแล้วหลวงปู่จะมรณภาพไปเลยไหมหลวงปู่ก็ขำนะหลวงปู่ว่าใครจะเป็นทายาทธรรมของฉันก็พวกเธอทุกคนไงแล้วก็บอกว่าดูวิธีที่เธอหายใจดูวิธีที่เธอพูดดูวิธีที่เธอเดินสิเธอไม่เห็นฉันอยู่ในนั้นเหรอถึงแม้ฉันจะตายแต่คุณสมบัติดีของฉันจะอยู่กับเธอเสมอไปประทับใจมากเลยคุณหมอครับฟังแล้วขนลุกครับอืมใช่หลวงพี่จำได้เลยอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ตอนนั้นอยู่ที่หมู่บ้านพรมนะฮะปี2006หลวงพี่จำ conversation นี้ได้ดีครับคราวนี้ที่จะถามก็คือว่าในทางการแพทย์เราก็จะเจอการขุดหลุมที่มันซับซ้อนแล้วก็ยากลำบากครับหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้คนโดยเฉพาะผู้สูญเสียหรือว่าครอบครัวผู้สูญเสียเนี่ยเขาขึ้นมาจากหลุมได้ยากก็คือว่ามันมีความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนเช่นเรารู้ดีว่าคนคนนี้ที่เรารักเนี่ยจะจากไปแต่ในความสัมพันธ์ของคนที่รักเนี่ยมันมีความขัดแย้งกันอยู่เช่นถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่เราก็รู้สึกถ้าเขาเคยมีปัญหาในอดีตเคยทำร้ายร่างกายหรือว่าเคยทำไม่ดีใส่มันก็จะมีความย้อนแย้งในตัวเช่นเราก็เสียใจนะที่คุณแม่จะไปแต่ว่าคนคนนี้ก็ทำให้เราเจ็บมาเยอะซะเหลือเกินหรือบางทีการจากไปเนี่ยมันก็ทิ้งบาดแผลอะไรบางอย่างไว้เช่นให้สัญญาว่าเราจะต้องจบไปเป็นหมอให้ได้นะหรือว่าเป็นสัญญาที่เรารู้สึกลำบากใจในการทำพอเราทำไม่ได้เนี่ยแล้วพอความตายนั้นเกิดขึ้นมันก็จะยิ่งทำให้การขุดหลุมเนี่ยมันซับซ้อนมากหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือว่าความสัมพันธ์ของเรากับผู้ตายเนี่ยมันดิเพนออนกันตลอดเวลาถ้าถึงวันหนึ่งที่เขาจากไปเนี่ยเรารู้สึกเราชีวิตไม่มีความหมายเลยเพราะว่าความหมายของชีวิตอยู่ที่เขาตลอดเราจะทำอะไรเราก็รู้สึกว่าขาดเขาไปซะทุกอย่างนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมเจอได้บ่อยแล้วก็มองว่ายากหลวงพี่มีข้อแนะนำยังไงบ้างครับเอาเรื่องของการภาวะพึ่งพากันก็แล้วกันนะครับบางทีพึ่งพากันเชิงกายภาพพึ่งพากันเชิงการเงินพึ่งพากันเชิงเช่นแบบสามีเก่งเรื่องนึงภรรยาเก่งเรื่องนึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถนัดเป็นคนละเรื่องพออยู่รวมกันแล้วเขาเรียกว่าอีกคนนึงเป็นอีกครึ่งนึงของกันและกันนะฮะเวลาคนนึงสูญเสียไปก็เหมือนบางคนถึงกับเรียกคนที่ตัวเองรักว่าครึ่งที่ดีกว่า you are my better half อะไรอย่างเงี้ยครึ่งที่ดีกว่าของฉันกำลังจะสูญเสียไปมันเป็นคำที่ชัดเจนมากเพราะว่าภาษาอังกฤษมีคำว่า I am whole ก็คือฉันเนี่ยเต็มฉันสมบูรณ์ I am whole เพราะฉะนั้นเวลาครึ่งหนึ่งของฉันหายไปโดยเฉพาะครึ่งหนึ่งที่บางคนก็รู้สึกว่าคนที่ตัวเองรักมีความสำคัญมากเป็นครึ่งหนึ่งที่ดีกว่าซะด้วยมันก็เลยกลายเป็นคนพร่องนะครับความรู้สึกตรงนี้เนี่ยเราต้องหลวงพี่คิดว่าความไม่แน่ใจว่ามันจะเดินต่อไปยังไงนะเราไปรู้สึกว่าเราคือถ้าเปรียบเทียบนะครับเรารู้สึกว่าเราเป็นตะเกียบเนาะตะเกียบมันจะทำงานตอนมันอยู่กันเป็นคู่อะไรอย่างเงี้ยครับหลวงพี่คิดว่าเราต้องตั้งหลักใหม่นะถ้าสมมติ
ัวเองไม่มีอย่างนั้นนะแต่มันก็มีหลายๆอย่างเนาะที่ตะเกียบสามารถหยิบขึ้นมาใส่ปากได้โดยอันโดยใช้ข้างเดียวเนี้ยก็จิ้มลูกชิ้นอะไรทานอะไรไปหรือเปล่าจิ้มผลไม้อะไรต่างๆอาจจะคีบของเล็กอะไรไม่ได้อย่างเคยแต่มันก็ต้องไปต่อได้นะนะมันก็มันเราในที่สุดเราก็ต้อง modify ตัวเองเราต้องเป็นเราต้องเป็น half เหมือน half ที่ค่อยๆ complete ตัวเองอะเราต้องเป็นครึ่งหนึ่งซึ่งค่อยๆมาเหมือนกับครึ่งวงกลมแล้วก็ต้องค่อยๆกลิ้งอ่ะใช้เวลาค่อยๆกลิ้งให้มันกลมใหม่เนาะหลายๆหลายๆอย่างอาจจะบวกกันแล้วเราเก่งมากอย่างเงี้ยแน่นอนว่าวันหนึ่งเราเหลือครึ่งหนึ่งล่ะจะเก่งน้อยลงแต่เราก็ต้องผ่านไปได้สินะมันคือการปรับตัวเลยฮะแล้วเห็นภาพมันค่อยๆกลิ้งไปอ่ะหลวงพี่เจอคู่หนึ่งนะครับซึ่งเขามีชีวิตที่โรแมนติกมากเลยเขาใช้เวลาทำกิจกรรมคู่กันซึ่งทั้งคู่เนี่ยเป็นนักเขียนแล้วก็เป็นนักเขียนสองสไตล์แล้วก็คอมพลีเมนต์อะไรกันมากเกื้อกูลกันไปกันมาเขารักกันมากเหมือนเกิดมาเพื่อกันและกันเลยแหละก็ใช้เวลานะครับหลวงพี่ก็เห็นว่าเขาเอาทุกอย่างเนี่ยของคนรักของเขาของสามีเขาอยู่รอบตัวตลอดเวลาทำราวกับเขายังมีชีวิตอยู่นะครับในที่สุดเนี่ยหลวงพี่ก็เห็นปีหลังๆผ่านมาเกือบ7-8ปีนะก็ดูเขาเป็นหนึ่งคนที่สมบูรณ์มันก็ใช้เวลาครับครับนั้นก็เราต้องคิดเชิงบวกใช่ไหมคุณหมอก็ต้องคิดว่าเนาะเขาส่งเรามาถึงจุดนี้ถึงจุดนี้เนี่ยถ้าเขาอยู่กับเราเขาจะบอกกับเราว่าอะไรถึงจุดนี้เราต้องไปต่อได้สิเขาส่งเรามาถึงจุดนี้แล้วหรือบางคนก็จะคิดเนาะว่าอ๋อมันไม่มีทางตายพร้อมกันหรอกโชคดีจริงๆเลยที่เราได้เป็นคนที่ส่งเขาถ้าเขาส่งเราก็อาจจะลำบากเนาะเราก็ครึ่งเขาก็ครึ่งขอเราเป็นครึ่งที่เหลือที่อยู่ทีหลังเราได้ส่งเขานี่แหละครับทัศนคติเชิงบวกที่ต้องย้ายตัวเองจากแดนที่เราไม่พร้อมเราไม่ไหวไปในเชิงกุศลเราไหวเราพร้อมดีจังเลยนะตากับยายเนี่ยเราได้ส่งตาฉันได้ส่งผมได้ส่งยายอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเอาอะไรเชิงบวกเนี่ยมาให้กำลังใจตัวเองแล้วอย่างกรณีแรกล่ะครับที่ความสัมพันธ์มันซับซ้อนมันปนไปหมดมันปนไปหมดหลวงพี่คิดว่าอย่างนี้ครับว่าเรามาดู definition ของจิตใจที่มีสุขภาพจิตที่ดีสุขภาพจิตที่ดีไม่ใช่เรียนหนังสือเยอะอ่านมามากหรืออะไรไม่ใช่เลยสุขภาพจิตที่ดีว่าจิตใจที่สะอาดถ้าเราเทียบกันก็คือจิตใจที่ปนไปด้วยความหมองเศร้าอกุศลถือว่าไม่สะอาดนะครับจิตใจที่เอากุศลหรือความคิดบวกๆเนี่ยไปแปะนะครับก็เหมือนเอาน้ำหอมน้ำอะไรไปแปะ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 ไว้เนาะมันก็เช็ดน้ำให้หอมนี่แหละแต่ที่ดีที่สุดคือการล้างด้วยน้ำสะอาดclean mind เนี่ย pure mind เป็นอะไรที่สำคัญนะครับใจเป็นปกติใจจะสดใสนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูว่าเอาเรื่องของใจเป็นหลักว่าท้ายที่สุดแล้วสตอรี่มันคืออะไรไม่รู้แต่เราจะทำยังไงให้ใจเราสะอาดเขาจะอยู่หรือเขาจะไปเนี่ยเราไปบังคับบัญชาไม่ได้เนาะเราเปลี่ยนแปลงอดีตก็ไม่ได้นาทีเนี้ยเราอยากจะใช้ชีวิตส่วนที่เหลืออยู่อย่างไรอย่างคนเศร้าหมองอย่างคนโกรธอย่างคนที่มีปมในอดีตเราจะเอาตัวเองไปกักขังอย่างนั้นหรือแล้วเราจะล้างได้ยังไงล่ะในเชิงพุทธหรือในเชิงศาสนาใดๆก็ตามมันจะมีคำว่าให้อภัยให้อภัยซะโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้อภัยในขณะที่ถ้าเขายังรับฟังได้ให้อภัยโดยมีกายเนื้อของเขาเป็นสักขีพยานมันเป็นการปลดล็อกคู่เลยไม่ว่าจะผ่านมายังไงเหตุการณ์วันนั้นทำให้หนูแข็งแกร่งระดับหนึ่งหนูขอบคุณที่ทำให้เราเป็นคนนี้ในวันนี้ถ้าเราให้อภัยได้ถ้าเราขอบคุณได้มันจะเป็นการปลดล็อกสองฝ่ายเลยหรือถ้าเขาไม่อยู่แล้วก็ยังปลดล็อกฝ่ายเดียวได้
ถามว่าคู่กรณีก็ไม่อยู่แล้ววันนี้เรากำลังโกรธกับใครเราไม่ได้โกรธกับใครแต่เราทุกข์จากความจากประสบการณ์โกรธเราทุกข์จากประสบการณ์รุนแรงนี่เรากำลังขังตัวเองอยู่ในประสบการณ์เหรอนี่ประสบการณ์เก่ากำลังพลอยกำลังปล่อยพิษใส่ชีวิตเราเหรอเราต้องดูว่าพิษนี้ทำให้เราเดินไปข้างหน้าได้อย่างคนมีสุขภาพจิตที่ดีหรือเปล่าถ้าจิตใจจะสะอาดเราจะเอาพิษนี้ออกไปได้อย่างไรเรามองเอาความสะอาดเป็นหลักอย่าเอามองความยุติธรรมหลวงพี่เล่ามิติของคำว่าความยุติธรรมให้คุณหมอฟังในทางธรรมนะครับคำว่ามุดยุติธรรมทางโลกก็คือถ้าเธอทำให้ฉันเดือดร้อนเธอควรจะได้รับความเดือดร้อนในระดับใดระดับหนึ่งอันนั้นเป็นความยุติธรรมแบบอย่างนั้นน่ะหลวงพี่ก็พูดไม่ถูกเนาะแต่ความยุติธรรมทางจิตวิญญาณมันยุติที่เราพบว่านั่นคือธรรมชาติของเขามันยุติที่เรารู้ว่าทำใดๆเหตุการณ์ใดๆมันมีธรรมชาติคือมันจบไปแล้วถ้าจะยุติธรรมกับตนเองก็คือเราต้องปลดเปลื้องตัวเองจากอดีตมันถึงจะยุติตามธรรมเพราะว่าเหตุการณ์มันต้องจบถ้าจะยุติธรรมกับตัวเองเราต้องโตเมื่อเราจ่ายค่าเรียนไปแล้ว adversities ต่างๆโชคชะตาที่ไม่สู้เป็นบวกนะต้องทำให้เราโตขึ้นสิไม่มีใครเก่งขึ้นมาเพราะความสะดวกสบายมันมีแต่ความยากลำบากคือหลวงพี่จะมีสูตรหินรับมีดตลอดเวลาหินมีดจะคมได้มันต้องสูญเสียตัวเองบางสิ่งบางอย่างแล้วมันต้องมีอะไรสักสากมาให้เผชิญแล้วหลวงพี่เชื่อมากเลยในเรื่องของฟิสิกส์เนาะถ้าไม่มีฟริกชันเลยเนี่ยของมันเคลื่อนไม่ได้มันต้องมีแรงเสียดทานบนพื้นผิวของถึงจะเคลื่อนได้นี่แหละเพราะมันเป็นแรงเสียดทานที่เราต้องใช้พละกำลังมากหน่อยแต่เกิดอะไรขึ้นเรากลายเป็นคนมีพละกำลังแรงเสียดทานคือ barrier เองคือ challenge เองแต่ในที่สุดเมื่อเราก้าวข้าม challenge เราคือคนที่แกร่งขึ้นนี่คือตัวเองมีทัศนคติแบบนี้ตลอดเลยว่าถ้าชีวิตราบลื่นนักเนี่ยมันไม่มีฟริกชันเนี่ยเราจะประมาทเราจะลื่นหลุดเลนส์หลุดจากหนทางได้ง่ายๆเลยโอ้เป็นการนำมาสู่ข้อสรุปที่ว่าใช้การสูญเสียเป็นการตื่นรู้ได้เลยครับมันคือฟริกชันในชีวิตที่เราจะต้องพัฒนาตัวเองไปจากสถานการณ์นั้นๆให้ได้คุณหมอรู้สึกไหมครับถ้าเด็กคนหนึ่งโตโดยความสมหวังตลอดชีวิตเนี่ยหลวงพี่คิดว่าจะมีระเบิดเวลาใหญ่มากรอเขาอยู่ครับถ้าเรามีเล็กๆน้อยๆเราสร้างความคุ้นเคยว่านี่คือธรรมชาติของทุกชีวิตอันนี้เป็นการวัคซีนจิตใจโรคของความสูญเสียเลยโอ้ดีมากเลยครับผมเพิ่งมาดูเวลาว่าขนาดนี้10:15แล้วถ้ายังไงให้เป็นเวลาของอ่านข้อคำถามแล้วกันนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้ผมขออนุญาตดูคอมเมนต์สักเล็กน้อยนะครับถ้าท่านใดมีคำถามข้อสงสัยหรือว่าประสบการณ์อยากแชร์เนี่ยก็เขียนส่งมาได้เลยนะครับระหว่างนี้ผมเดี๋ยวขอลิสต์คำถามอันหนึ่งที่ส่วนตัวก็สงสัยครับว่าในฐานะที่เราเป็นผู้ดูแลแล้วเราเข้าไปให้กำลังใจคนที่กรีฟอยู่เนี่ยการให้กำลังใจจริงๆเนี่ยมันคืออะไรครับในมุมมองของหลวงพี่สำหรับหลวงพี่ก็คือทำให้เขาเห็นว่าเขามีศักยภาพนี้อยู่ในตัวครับแล้วใช้ศักยภาพของเขาในการทำงานใช่ครับใช่ครับ
บางคนเวลาเศร้าหมองเขาลืมไปว่าเขามีความแข็งแรงฮะบางคนนะหลวงพี่ก็ถามแบบเขาสมมติเล่ามาว่าเออนี่คุณพ่อเจ็บป่วยแบบนี้คุณแม่ก็เคยเสียชีวิตด้วยโรคนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะหลวงพี่ก็ถามอันนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกสิคราวที่แล้วก้าวข้ามมาได้ยังไงครับนึกออกไหมเขาเคยก้าวข้ามครั้งที่หนึ่งมาอย่างเงี้ยหลวงพี่ก็จะแบบโอ้แล้วคราวที่แล้วก้าวข้ามมาได้ยังไงคราวที่แล้วโยมก็ทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้เขาก็พบว่าเขามีศักยภาพอยู่โยมถือว่าโยมเคยมีประสบการณ์นะนะคราวนี้อาจจะดูเหมือนเราจะไม่มีทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วแต่คุณโยมเคยก้าวข้ามมาแล้วคุณโยมรู้วิธีนะแล้วคุณโยมตั้งใจจะทำยังไงบ้างครับอย่างเงี้ยเราพยายามชวนเขาค้นศักยภาพแม้ว่าจะเล็กจะน้อยหรือบางทีคนก็บอกเออเนี่ยสามีเป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวนะครับคือมีภาวะพึ่งพากันเนาะนะแล้วต่อไปจะอยู่ยังไงเขาไม่ตั้งแต่เป็นแม่บ้านมาไม่ได้ทำงานมาตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยหนูพี่ก็ถามว่ามีลูกๆไหมครับเนี่ยก็มองไปหาลูกๆบางทีถึงคิวนั้นลูกๆก็บอกว่าแม่ไม่ต้องห่วงหรอกผมดูแลแม่เองนะอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีศักยภาพที่บางทีอยู่ในห้องแต่มันเป็นศักยภาพที่เงียบบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเราเข้าไปทำงานตรงนั้นเองครับครับก็คือดึงศักยภาพในตัวคนไข้หรือว่าครอบครัวออกมาเพราะเราก็เชื่อว่าศักยภาพเขาจะทำให้ผ่านพ้นไปได้ในวันที่เราไม่ได้อยู่กับเขาด้วยใช่ไหมครับหมายถึงในฐใชาน่ะครับดูแลโดยเฉพาะหลวงพี่เป็นพระเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องเดินออกมาแล้วเนาะถ้าเราทําให้เราเป็นตัวแปรที่เขาจะพึ่งพาเนี่ยมันจะมีปัญหามากเลยเพราะอีกไม่กี่นาทีเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องไม่อยู่ที่นี่เริ่มมีคำถามมาแล้วนะครับครับผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับก็มีว่าทำใจได้แล้วแต่ยังรู้สึกไม่หลุดพ้นยังคิดถึงตลอดเวลาทำอย่างไรดีครับแล้วก็มีคำถามว่าการอนุญาตให้ตัวเองไม่เสียใจกับการซัพเพรสกรีฟไว้เนี่ยแตกต่างกันไหมคะแล้วก็เราจะแยกกันได้อย่างไรแล้วก็จะช่วยคนป่วยที่เจ็บปวดทรมานจากทุกขเวทนาและไม่เคยศึกษาทางธรรมมาเลยได้ยังไงคะครับมีตอนนี้ยังมีสามคำถามก็มีไดค้ำถคารมับที่ตกค้างมาก็คือถ้าในฐานะคนทำงานแล้วเรารู้สึกจมไปกับความสูญเสียความเศร้าโศกที่มันเกิดขึ้นในวงตรงนั้นเนี่ยเราจะมีวิธีการดูแลใจโดยยังไงเอาขอคำถามสักครู่นี้ก่อนก็แล้วกันคนระับครับผมคุณหมอก็จะเห็นได้ว่าพวกเราก็มักจะแบบเตือนกันและกันใช่ไหมฮะเรื่องของการซิมพาไทส์กับเอมพาไทส์ว่าโอ้เรารับฟังแต่เราต้องไม่รับเข้ามาเนาะเรารับฟังเรารับรู้แต่เราต้องไม่รับเข้ามาเวลาที่เราเผลอรับเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ต้องคลีนตัวเองครับการคลีนตัวเองก็คือการอยู่กับปัจจุบันนะครับของในฐานะผู้ดูแลให้รู้ว่าเรามีหลายบทบาทครับบทบาทหน้าที่ต่อครอบครัวที่เราไปดูแลก็เรื่องหนึ่งเวลาเรากลับมาครอบครัวเราก็ต้องกลับมาดูแลครอบครัวเราเรากลับมาทานข้าวเราก็มีหน้าที่ดูแลเป็นผู้ดูแลตัวเราเองเวลาที่เราอยู่กับลูกเราก็มีผู้มีหน้าที่เป็นผู้ดูแลลูกเราอยู่กับต้นไม้อยู่กับสวนอยู่กับบ้านแล้วก็เป็นผู้ดูแลบ้านผู้ดูแลสวนเพราะฉะนั้นเวลาเราไม่บกพร่องต่อที่จังหวะมันเปลี่ยนสถานการณ์มันเปลี่ยนเราก็จะออกจากมันก็เราก็จะออกจากบทบาทสมมุตินั้นได้ครับพอคุณหมอพอนึกออกนะครับโดยที่เราต้องเตือนตัวเองไว้ว่าการดูแลผู้ป่วยหรือดูแลครอบครัวก็เป็นหน้าที่แต่เรามีหลายหน้าที่ถ้าเราจมไปในหน้าที่นี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปบกพร่องกับหน้าที่อื่นครับเอาคำว่าหน้าที่เนี่ยแหละครับเป็นคำอนุญาตแล้วก็เชิญอินไวต์ให้ตัวเองออกมาจาก
ออกมาจากการตกลงไปในสมมุติหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งจนเกินไปครับเราต้องเป็นคนที่ตรงหน้าที่ตรงเวลาตรงสถานที่ตรงบุคคลของเราครับครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราค่อยๆฝึกครับถ้าสมมุติเรามีบางกรณีที่แบบมันต้องการความสนใจมากจากเราเป็นพิเศษเรากลับมาเราก็ยังคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ต้องเริ่มล้างอย่างนี้ไปบ้างนะครับอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองก็คือคำถามถัดไปนะครับก็คือเรื่องของการที่เราอนุญาตให้ตัวเองให้โศกเศร้ากับการซับเพลสอารมณ์ต่างๆนานาการซับเพลสมันจะเป็นในลักษณะอย่าไปคิดถึงเรื่องนี้ไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นการปฏิเสธมันเป็นการปฏิเสธความรู้สึกนะปฏิเสธความรู้สึกคือไม่อนุญาตที่ความรู้สึกเนี้ยมันจะมีการทะเลาะกับตัวเองมันจะมีความย้อนแย้งนิดหนึ่งนะครับมันแบบเหมือนกับอารมณ์นี้อยู่แต่กดข่มอารมณ์นี้ไว้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องไม่รู้สึกอย่างนี้ไม่ได้เราห้ามรู้สึกอย่างนั้นนะครับแต่การที่อนุญาตให้ตัวเองไม่ต้องโศกเศร้าก็ได้ก็คือหลวงพี่พบเคสหนึ่งครับคุณหมอแล้วหลวงพี่คิดว่าเนาะเราตั้งใจถามแบบนั้นแล้วปรากฏมันมีความหมายกับเขาด้วยหลวงพี่ไปเยี่ยมครอบครัวหนึ่งครับแล้วก็เห็นผู้ดูแลไม่สดชื่นเลยสักพักหนึ่งพี่ก็หันไปถามผู้ดูแลแบบได้กินกาแฟได้กินอะไรบ้างหรือยังลงไปซื้อขนมบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอเขาบอกเขาไม่กล้าไปเขากลัวรู้สึกผิดครับที่จะออกจากอะไรเวลาตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยหลวงพี่ก็บอกคนแถวนี้อยู่ต้องเยอะแยะสักครู่นึงเราก็ผลัดกันไปซื้อขนมให้นี่อะไรเงี้ยหลวงพี่รู้เลยว่าเขาโล่งอกมากมีใครสักคนหนึ่งบอกว่าเราถ้าเราอยู่กันหลายคนผลัดกันไปซื้อขนมได้เขาเหมือนกับนาทีนี้พวกเราต้องอยู่กันตรงนี้ทุกคนแล้วก็ต้องไม่มีใครอะไรอย่างเงี้ยดูพี่เข้าไปถ้ามันรู้สึกตึงๆยังไงก็ไม่รู้นะก็ถามว่าวันนี้ได้ทานขนมยังวันนี้ได้ดื่มกาแฟน้ำชาดื่มกาแฟกินโกโก้อะไรหรือยังยังเลยอะไรเงี้ยเด็กเดาอะไรอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าเราอนุญาตให้เรามีชีวิตที่ปกติได้ครับเราไม่จำเป็นต้องอยู่ในโหมดที่เศร้าหมองตลอดเวลาอนุญาตให้ตัวเองมีชีวิตในมิติอื่นที่เป็นปกติอันนี้แหละครับคือการอนุญาตให้ตัวเองไม่ต้องตกหลุมอารมณ์หมองเศร้าก็คือเราก็ยังดูแลแคร์ทำหน้าที่ของเราอยู่แต่เราก็ยังสามารถดูแลด้วยสภาพใจที่เป็นปกติได้ใช่ครับโดยถ้าเราเปรียบเทียบกับกรณีสักครู่นี้ถ้าเราอ้างอิงก็คือรู้ว่าเรามีหลายๆบทบาทนะครับที่คุณหมอเคยเล่าให้หลวงพี่ฟังว่าเมื่อวานนี้ที่หลวงพี่ขอเรียนรู้จากคุณหมอก็คือมันจะแย่ก็ต่อเมื่อมันแย่มากๆก็ต่อเมื่อกริฟเนี่ยส่งผลกระทบในมิติอื่นของชีวิตด้วยน่าอันนี้ก็คือทำให้มิติอื่นของเราเนี่ยไม่เสียหายสุขภาพเรายังไม่เสียหายถึงเวลานอนเรานอนหลับถึงเวลาทานข้าวกับครอบครัวเราได้ถึงเวลาขับรถกลับบ้านไม่ใช่หน้านิ้วคิ้วขมวดหมองเศร้าอะไรอย่างเงี้ยครับคือมิดถึงเวลาไปทำงานไม่ต้องไปกาฟัดกาเฟียดกับงานกับเพื่อนร่วมงานอันนี้แหละครับคือการอนุญาตให้มิติอื่นในชีวิตของเรามันยังเป็นไปดำเนินไปตามปกติครับเอาหลวงพี่จำได้ว่ามี4คำถามจะไปคำถามที่1นะครับก็คือไม่ได้หมองเศร้าแล้วแต่ยังไม่ลืมกันหลวงพี่คิดว่ามันโอเคนะครับตราบเท่าที่ส่วนตัวนะตราบเท่าที่ความรู้สึกไม่ลืมกันตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้รบกวนเรามันไม่ได้ทำให้เราเศร้าคือไม่จำเป็นว่าเราจะต้องลืมสนิทเลยไม่จำเป็นว่าเหตุการณ์นี้ต้องหายไปจากไทม์ไลน์ชีวิตเราแต่เหตุการณ์นี้ไม่ได้บั่นทอนคุณภาพชีวิตของเราหรือก็อาจจะมีมาบ้างคิดถึงที่ไรก็เนาะอะไรอย่างเงี้ยโอเคมันก็อาจจะเนาะสั้นๆอย่างนี้ก็หลวงพี่ก็คิดว่ายังรับได้นะ
เรายังคอนเนคกับความทรงจำดีๆได้แต่เราก็ยังใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันได้เหมือนกันหรือถ้ามันเป็นความทรงจำที่ไม่ดีแล้วแวบมาบ้างเราก็ต้องดูว่าอ๋อโอเคมันจบไปแล้วนะหรืออย่างน้อยที่สุดมันก็มีบางเหตุการณ์ดีๆที่เราเคยมีร่วมกับคนคนนั้นเราพยายามพลิกเราพยายามแบบเราพยายามเขียนเรื่องใหม่มีคำถามในไหนนะครับคุณหมอที่หลวงพี่ขาดไปแล้วก็ช่วยคนเจ็บปวดทรมานแต่เขาไม่เคยศึกษาทางธรรมมาเลยครับเราจะช่วยและช่วยเหลือโอคนเคครับทุกขเวทนาเนี่ยทางธรรมแบ่งออกเป็นสองมิติครับคุณหมอทุกขเวทนาทางกายครับคือเจ็บปวดกายอันนี้หลวงพี่คิดว่าเราปรึกษาคุณหมอได้นะครับในเรื่องของการดูแลความเจ็บปวดเนี่ยเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการทางการแพทย์ก็มีความก้าวล้ำมากเรื่องพวกนี้บางทีเราก็ต้องฝึกความอดทนบ้างแล้วเราก็สามารถปรึกษาคุณหมอได้นะครับแม้กระทั่งบางทีไม่สบายใจเนี่ยเราก็ไม่ต้องเก็บเอาไว้ซะทั้งหมดแล้วปรึกษาคุณหมอได้ด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะเวลาที่เป็นคุณหมอที่ครอบทีมเนาะที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์เป็นต้นอย่างนี้เรามีทีม palliative care ที่ครบถ้วนเราสามารถบางทีเรารู้สึกอายไงเราหวั่นไหวเราเสียใจเรารู้สึกเสียศูนย์อย่างเงี้ยเราไม่กล้าบอกเราไม่กล้าพูดบางทีเราอาจจะบอกได้ช่วงนี้ฝันร้ายบ่อยมากเลยช่วงนี้กลางคืนนอนไม่หลับช่วงนี้ความรู้สึกว่าเรากำลังจะตายแล้วเนี่ยมันมาในลักษณะที่ทำรบกวนเรามากเลยอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถแบ่งปันได้ทุกขเวทนาทางกายนะครับมันจะแบบมันจะเจ็บปวดเหนื่อยคออะไรอย่างเงี้ยหายใจไม่เต็มอิ่มอะไรประมาณนั้นนะครับทุกขเวทนาทางใจนี่มันเป็นแค่ความหนักหน่วงของอารมณ์เพราะฉะนั้นทุกขเวทนาทางใจเราก็ต้องเบี่ยงเบนเขาออกจากการที่ไปเสพอารมณ์มากนะครับก็เช่นเดิมนะครับหลวงพี่จะพยายามทำให้เกิดโครงสร้างไม่มากพยายามเปลี่ยนจากอารมณ์ที่เป็นอกุศลเนี่ยสร้างสภาวะที่เป็นกุศลไว้ก่อนน้อมจิตใจไปในทางที่ดีงามอันนี้ given ว่าทุกขเวทนาทางกายได้รับการดูแลบ้างนะครับไม่อย่างนั้นทางใจมันก็จะไม่ค่อยน้อมมาเท่าไหร่เพราะมันเกิดทุกขเวทนาทางกายเนี่ยรบกวนนะครับถ้าเราได้แบบมีประคบร้อนประคบเย็นมีอะไรอย่างนี้ไปดูแลกันไปตามอาการปรึกษาคุณหมอเสร็จไปแล้วปุ๊บก็น้อมใจไปในเชิงที่เป็นกุศลนะครับหรืออยู่กับความรู้ตัวที่ล้วนๆบ้างก็ต้องค่อยๆกระเถิบกันทีนี้เวลาที่เราบอกเขาไม่เคยฝึกมาเลยเราก็ต้องซิมพลิฟายวิธีการฝึกนะครับซึ่งบางทีแล้วเนี่ยก็เป็นลูกบอลยางสองลูกสลับกันบีบเท่านั้นเองถ้าหลวงพี่มีโอกาสไปเยี่ยมนะครับบางทีลมหายใจก็ไม่สะดวกละเนี่ยหลวงพี่ก็จะ modify เคลื่อนไหว14ท่าหรือ6ท่าบ้างหรืออะไรบ้างตามสมรรถนะของผู้ป่วยครับครับ ขอบใบขอบคุณพี่ต้อมที่รวบรวมคำถามไว้นะครับเดี๋ยวผมถามเป็นทีละคำถามแล้วกันนะครับได้ครับคุณหมอสำหรับบุคลากรสุขภาพผู้ที่ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายหลังจากดูแลเสร็จเหมือนมีเศษอารมณ์ตกค้าง A ในเชิงลบนะครับแล้วก็ define ไม่ถูกว่าเป็นอะไรมีความหมายอย่างไรคงเหลืออยู่รู้ว่ามันเป็นอารมณ์ที่ไม่เฮลตี้แต่ตอนนี้เราเหมือนเสพติดอารมณ์ A แต่ก็มีอารมณ์ B เข้ามาย้อนแย้งไม่เห็นด้วยกับ A ไม่หยุดเราควรดูแลใจอย่างไรดีนึกถึงคำที่หลวงพี่เคยบอกเราควรซักผ้าให้เราสะอาดเราจะดูแลผ้าผืนนี้อย่างไรครับครับสำหรับหลวงพี่เนี่ยเวลามี A มี B แล้วเรา identify ไม่ถูกเรารู้ว่าเราไม่ควรรู้สึก A เรากลายเป็นอาการอย่างนี้ทางธรรมเราเรียกว่าโดนธนูดอกที่2 second arrow ก็คือความรู้สึกผิดทำไมเราถึงรู้สึกอย่างนั้นทำไมนะเราดูแลเขาแต่เรายังดูแลตัวเองไม่ได้อันนี้แหละโดนดอกที่2ละอาการนี้ทางธรรมเราเรียก second arrow นะฮะลูกธนูดอกที่2เทคนิคที่ง่ายที่สุดคือล้มกระดานนะล้มกระดานคือชั่งทุกอารมณ์เลยไปกินก๋วยเตี๋ยว
นะฮะเล่นกับลูกไปปลูกต้นไม้ใช้เวลากับสุนัขใช้เวลากับสัตว์เลี้ยงนะตอนนี้ไปทำกับข้าวอะไรก็ตามซักผ้าทำงานบ้านช่างก่อนอันนี้เราเรียกว่าล้มกระดานไปเลยแล้วเดี๋ยวเราลองดูแล้วอยู่ดีๆความคิดประเภทไหนทำไมนะอันนั้นถึงนู่นนั่นนั่นแหละเราเอาความคิดเนี่ยมาดูว่าอ๋อมีเศษซากประมาณนี้อยู่เนาะนะในระหว่างที่เราอยู่กับงานเราทำงานบ้านมีความคิดอะไรมาเราทำครัวทำไมคิดเรื่องนี้นี่แหละครับเราคอยดูว่ามีสัญญาณเรียกเข้าประมาณไหนบ้างระหว่างที่เราอยู่กับกิจกรรมที่แสนจะปกติเพราะว่าในช่วงที่เราสับสนวุ่นวายเนี่ยเราคงมองเห็นอะไรไม่ค่อยชัดก็ล้มกระดานไปก่อนแล้วถ้ามันยังมีตออารมณ์อยู่มันก็จะค่อยผุดมาแล้วเราก็จะชัดเจนใชข่ึ้นครับครัอับนนี้ของซาเทียเลยครับก็คือเวลามันผุดขึ้นมาเราก็จะดูอ๋อมันมีรากประเภทนี้ก็ถึงบุตรเราดูประเภทใบเราก็จะรู้ว่ามีต้นอะไรอยู่ข้างล่างอืมครับครับซึ่งเราจะได้ชำแหละซาเทียกันอีกทีพรุ่งนี้นะครับใช่ครับมันมีเยิร์นนิ่งประเภทอะไรอยู่เหรอทำไมต้นอย่างนี้มันงอกขึ้นมาแบบเคสนี้จบไม่สวยเหมือนฉันไม่ดีพอหรืออะไรเราจะได้รู้ว่าอ๋อมันมีเยิร์นนิ่งประเภทไหนครับครับคำถามข้อต่อไปนะครับตัดสินใจเลือกวิธีรักษาที่คิดว่าดีที่สุดแล้วแต่สุดท้ายการรักษาไม่ได้ผลผู้ป่วยเสียชีวิตคิดวนเวียนตลอดว่าถ้าเลือกทางอื่นจะดีกว่านี้ไหมจะออกจากวังวนตรงนี้ยังไงดีครับอันนี้ก็คือซังคอสแบบหนึ่งครับคุณหมออันนั้นเป็นต้นทุนจมวันนั้นคือดีที่สุดของเราครับดีที่สุดของเราในวันนั้นกับวันนี้จะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นลุงพี่จะชอบตรงนี้มากเลยว่าอันนี้คือซังคอสทุกคนที่ได้รับเบเนฟิตจากนี้ไปก็เพราะว่าคุณคนนั้นแหละคุณคนนั้นดีที่เรามีความตระหนักรู้ว่านั่นยังไม่ใช่ที่สุดของเราที่สุดของเราเรายังพัฒนาอยู่เลยที่สุดของเรายังไปได้เรื่อยๆฮะวันนั้นคือตามกรอบจำกัดของเราครับเพราะฉะนั้นเขาคือครูคนหนึ่งครับหลวงพี่ออกนอกเรื่องให้นะครับจะได้เบาๆครับหลวงพี่เคยปลูกต้นไม้ที่วัดครับสมัยยังปลูกไม่ค่อยเป็นครับก็ยังเป็นคนพนักงานออฟฟิศเนาะพอต้องไปปลูกต้นไม้ปลูกไม่เป็นก็ไปกราบหลวงพ่อครับปลูกคราวแรกตายหลวงพี่ปลูกตายหลวงพ่อก็บอกว่าไม่ใช่ปลูกคราวแรกหลวงพี่ปลูกติดครับไม่เคยปลูกมาเลยแล้วปลูกติดหลวงพ่อก็บอกว่าก็ขอบคุณคนที่ปลูกก่อนหน้าเรามามันมีปลูกตายไปแล้วตั้ง5-6 คนดินมันเลยอุดมสมบูรณ์พอเรามาปลูกมันก็เลยติดอีกคราวหนึ่งหลวงพี่ปลูกแล้วตายพี่บอกหลวงพ่อครับเนื้อที่หลวงพ่อให้ปลูกมันตายหลวงพ่อก็บอกไม่เป็นไรมันก็เป็นการเตรียมดินให้กับคนถัดไปคุณหมอเข้าใจตรงนี้ใช่ไหมครับมันมันไม่ใช่ผลงานของเรา100%หรอกหรือบางทีการเกิดดอกออกผลมันก็เจเนเรชันถัดไปเรามาเป็นคนเตรียมดินเองแล้วมันก็ดีที่สุดแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ว่ามันก็จะส่งผลดีกับปัจจุบันเสมอใช่ไหมแล้วก็คือที่หลวงพี่ปลูกต้นไม้ต้นนี้มันไม่ใช่ฝีมือหลวงพี่มันเป็นฝีมือของคน6 คนที่ปลูกไว้5 คนเขาเตรียมดินและที่หลวงพี่ตายเนี่ยหลวงพี่ก็ไม่ได้ทําต้นไม้ตายคนที่ปลูกคนถัดไปเนี่ยหลวงพี่กําลังเตรียมดินให้เขาหลวงพี่ก็กําลังปลูกต้นถัดไปด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรเสียหายหรอกเท่าที่เรายังพัฒนาอยู่ขอบคุณคนคนนั้นด้วยซ้ําที่ทําให้ดิน competency ของเราเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์มากเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นความอุดมสมบูรณ์ของเราจากนี้เป็นต้นไปเขาเพราะว่ามีเขาในวันนั้นเขาคือผู้ที่มีส่วนร่วมในบุญอย่างแท้จริงไม่ว่าเราจะแผ่เมตตาหรือเปล่านะครับใช่ครับผมว่าคิดว่าน่าจะได้ข้อสรุปที่เข้าใจมากๆเลยครับ
แล้วก็คิดเห็นอย่างไรกับการที่พ่อแม่เป็นโรคร้ายแล้วลูกหลานไม่อยากให้บอกไม่อยากให้ท่านทราบอาการเจ็บป่วยนั้นๆครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่เจอบ่อยในทางการแพทย์ครับคือบางทีหลวงพี่ก็เห็นด้วยบ้างบางทีเขาไม่เห็นด้วยนะครับแต่หลวงพี่พูดตรงๆหลวงพี่เคารพสิทธิ์การตัดสินใจเนาะคุณพ่อคุณแม่ของเขาเขาคือสเตคโฮลเดอร์ที่ใกล้มากเนาะบางทีเขารู้จักคุณพ่อคุณแม่เขาในลักษณะที่เราก็ยังไม่รู้ขนาดนั้นส่วนใหญ่หลวงพี่ก็มักจะถามแบบทำไมถึงตัดสินใจแบบนั้นมากกว่าแล้วก็แน่ใจว่ามันจะดีกับผู้ป่วยจริงๆคือส่วนใหญ่แล้วมักจะแบบมักจะชวนให้เขาคิดถึงมันจริงๆโดยเฉพาะเวลาที่วิธีการคิดของเขาไม่เหมือนคนส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่แปลว่าไม่ถูกเพราะว่ามนุษย์มีความจำเพาะมากแต่เราถามเพื่อให้เขาได้ทบทวนจริงๆแล้วก็ชวนเขาดูว่าเขาลืมมิติอีหรือเปล่าแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็เป็นเจ้าของการตัดสินใจเทคนิคผมก็ถ้ามีโอกาสก็จะถามผู้ป่วยคุณหรือคุณพ่อคุณแม่ในกรณีนี้โดยตรงฮะว่าก็คือเหมือนขอ permission ว่าอยากให้หมอบอกไหมอยากรู้ไหมหรืออีกแบบนึงก็คือหมออยู่ตรงนี้เพื่อตอบทุกคำถามเลยคุณพ่อคุณแม่มีคำถามอะไรเกี่ยวกับสุขภาพที่อยากถามหมอไหมอะไรเงี้ยครับเพราะว่าลึกๆแล้วผมก็เชื่อว่าทุกคนก็อยากรู้มานอนโรงพยาบาล10 กว่าวันแล้วมียานู่นนี่นั่นมาเราเองก็อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะยังไงต่อไปเราก็ใช้เข้าทางตอบคำถามแล้วก็เกือบ100%เขาก็จะถามแบบตรงๆแล้วเราก็ขออนุญาตลูกว่าโอเคคุณพ่อคุณแม่อยากรู้แล้วคุณไว้ใจหมอไหมในการพูดคุยเรื่องประเด็นนี้นะครับเรามีเทคนิคเรามีวิธีการแล้วเราก็รับผิดชอบสิ่งที่เราพูดด้วยคือกลุ่มพี่เป็นพระใช่ไหมฮะครับหนูพี่ก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยลูกแนะนำตัวที่บางทีอาจจะดูเบอร์บ้าแต่เราก็ใช้ access ได้บางทีก็เดินเข้าไปก็ถามว่าคุณลุงป่วยเป็นอะไรเหรอครับตอนนี้คุณลุงเป็นยังไงแล้วขึ้นลุงที่ถามจากคนไข้เอาคนไข้ก็บอกว่านี่มันก็รักษาต่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราอาศัยตีเราอาศัยว่าเราไม่ใช่เป็นคนถือข้อมูลนี่ครับแล้วเราก็ใช้ access เลยบวกกับการดูทีท่าเวลาเขากล่าวถึงโรคครับดูว่าเขามีทีท่าต่อสิ่งที่เขาบอกยังไงด้วยทีท่าเศร้าหมองหรือว่ากล่าวถึงมันในลักษณะที่มีปรากฏการณ์เกิดขึ้นแล้วในชีวิตอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็ชอบถามอย่างเงี้ยครับปรับตัวได้หรือเปล่าตอนนี้มันถึงไหนแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยครับคือตีลูกซื่อเลยครับเป็นทางหนึ่งที่น่าสนใจแต่ว่าก็จะต้องสวมหมวกอีกใบหนึ่งที่ไม่ใช่คุณผู้ถือข้อมูลไม่อาจจะไม่เหมาะกับคุณหมอเพื่อนหรือที่เป็นผู้ไม่ที่ไม่มีข้อมูลแล้วเราแบบอย่างนี้เราก็ใช้เอาไว้ใช้ไอ้ access ได้ครับครับโอเคครับน่าคำถามน่าจะหมดแล้วนะครับก็เราก็ถึงแก่เวลานะครับคิดว่าได้อะไรมามากพอสมควรครับภาพรวมในวันนี้ที่ผมชวนหลวงพี่คุยเรื่อง grief and loss ก็มาจากภาพรวมทั่วไปเลย loss เกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วก็ grief ก็เป็น reaction ที่มันเกิดขึ้นนะครับในทางจิตวิญญาณหลวงพี่ก็ให้ทัศนะว่าเรามักจะมุ่งเน้นที่การป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นมากกว่าโดยการทำความเข้าใจจริงๆว่าลอสมันคืออะไรแล้วมันก็เป็นปกติมากเลยเราหนีไม่พ้นกฎของธรรมชาติถ้าในแง่ความตายก็คือว่าเราไม่มีอภิสิทธิ์ใดๆเหนือความตายนั้นเลยนะครับก็มีข้อพึงพิจารณาในทุกเมื่อเชื่อวันว่าแก่เกิดเป็นธรรมดาเจ็บเป็นธรรมดาตายธรรมดาเราสูญเสียเป็นธรรมดานะครับให้เห็น
ปรากฏการณ์ทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นว่ามันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับแล้วก็ต่อมาในกรณีที่ถ้าเราเผลอตกหลุมกรีฟไปแล้วก็คือเผลอมีปฏิกิริยาอะไรมาแล้วก็เราก็แค่รับรู้แล้วก็รู้ทันว่ามันเกิดอะไรขึ้นในใจเราแทคนิคถ้าสรุปเป็นคำเดียวเลยก็คือพาใจเปลี่ยนจากอกุศลมาในแดนที่เป็นกุศลแล้วเราก็รับรู้ว่าเราเกิดอะไรขึ้นที่มันแย่หรือว่าที่มันทำให้มันมากขึ้นดรามาไทซ์ก็คือการขุดหลุมให้มันลึกขึ้นกว้างขึ้นหน้าที่ของเราก็คือแค่รู้ทันว่าเราทำอะไรอยู่แล้วเราก็แค่เอา positive mindset หรือว่า growth mindset มาทำงานอยู่ตรงนั้นว่าเราได้เรียนรู้อะไรไปจากมันแล้วเราพร้อมที่จะก้าวข้ามมันไปเมื่อไหร่ถึงเวลาแล้วหรือยังนะครับประมาณนี้ครับหนุ่มที่มีครบถ้วนเลยครับก็ขอบคุณคุณหมอสำหรับโอกาสครับหนุ่มที่คิดว่าได้มาทบทวนตัวเองด้วยได้เลยครับก็ขอขอบคุณหลวงพี่มากๆเช่นกันนะครับสำหรับครับการพูดคุยสนทนาในเช้าวันนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกๆท่านทาง Facebook Live จากทางห้องเรียน Palliative Care ด้วยนะครับแล้วก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ไปถึงไลฟ์ซีรีส์ชุดนี้นะครับอันนี้เป็นการไลฟ์ครั้งที่1คือมองเรื่องของการสูญเสียแล้วก็ในหัวข้อ Grief and Loss เนี่ยใน3มุมมองด้วยกันวันนี้ก็จะเป็นมุมมองแรกคือในมุมมองของวิชาใจหรือว่าเชิงจิตวิญญาณนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นในมุมมองของซาเทียโมเดลนะครับแล้วก็ในวันที่8พฤษภาคมก็จะเป็นมุมมองของอาสาสมัครแล้วก็กระบวนการชุมชนนะครับอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ให้หลวงพี่ได้ประชาสัมพันธ์การเบาใจด้วยการเพื่อนใจได้ไหมครับครับได้ครับหลวงพี่ก็สองสเกลนะครับสเกลแรกก็คือท่านที่ต้องการการเพื่อนใจเอาไว้นะครับไม่ว่าเรากำลังเตรียมตัวสำหรับ loss หรือ grief หรือคนที่กำลังดีลกับ grief and loss นะครับก็สามารถเขียนมาที่เพจวิชาใจได้เรายินดีสนับสนุนนะครับเดี๋ยวจะจัดส่งให้ก็อ้างอิงนะครับถึงประชาสัมพันธ์จากห้องเรียน palliative care นะครับอันที่หนึ่งคือสเกลหนึ่งสเกลที่สองก็คือมันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับก็คือที่เพจวิชาใจเราได้รับอินบ็อกซ์จากคุณหมอที่เมตตามากเปิดโอกาสให้นะฮะในเป็นโรงพยาบาลในตำบลที่สวนร่มเย็นอยู่คือปักช่องนี่แหละอำเภอปักช่องนะครับเขียนมาเพื่อเอาการเพื่อนใจนะครับไปทำกิจกรรมอยู่ในโรงพยาบาลสนามนะครับหลวงพี่ก็เออจริงด้วยถ้าการเพื่อนใจได้ทำงานอะไรอย่างนี้เรายินดีมากเลยแต่เราก็จัดส่งให้ไปเป็นจำนวนมากทีเดียวให้กับคุณหมอนะครับเรามันเป็นช่วงเวลาที่เรายินดีมากเลยถ้าเราจะรับใช้อะไรใครได้คุณหมอต้องรักษาสุขภาพนะครับโอเคครับแล้วก็ถ้าคุณหมอบุคลากรทางการแพทย์หรือเราติดกักตัวอะไรอยู่ที่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วรู้สึกว่าเราต้องการอะไรขึ้นมานั่งอ่านนะครับก็ส่งมาที่เพจวิชาใจได้นะครับถ้าจะใช้โรงพยาบาลสนามจำนวนมากเขียนมาได้เลยนะครับนาทีนี้เป็นเวลาที่เราจะพยายามทำสิ่งที่เราพอทำได้อย่างเต็มที่นะครับก็รักษาสุขภาพกันช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงเวลาที่ปกตินะครับเราต้องดูแลตัวเองให้มากครับได้เลยครับก็ในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณหลวงพี่โกมากๆนะครับที่เมตตาแล้วก็ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้สนทนากับท่านในวันนี้นะครับได้ความรู้และตื่นรู้มากมายเลยทีเดียวครับขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับครับเดี๋ยวพรุ่งนี้หลวงพี่จะติดตามคุณหมอด้วยนะพรุ่งนี้หลวงพี่จะกลายมาเป็นจะมากลายเป็นผู้ฟังของคุณหมอกับอาจารย์พงษ์ด้วยนะครับครับผมได้เลยครับขอบคุณครับนมัสการครับเจริญพรทุกท่านครับ